อันนี้คือเริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วโอเคครับสวัสดีครับพบกับรายการอินดี้อินเดียนะครับทุกวันเสาร์กับไนท์เช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับพิเศษมากพิเศษแบบต้องมาอ่านกัน2รอบนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าทำเจ๊พายนะครับก็เลยนัดพี่เขามาอีกรอบนึงครับก็เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวเลยแล้วกันว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับสวัสดีครับชื่อเป้นะครับชื่อจริงชื่อปิยนัทประถมวงศ์ผมเป็นใครมาจากไหนเหรอผมเป็นอะไรดีอาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวสารยาเดายากจังนะโอเคแล้วก็แนะนำถึงไหนดีก็รู้จักไนท์สบายๆเนาะผู้เรียนกันก็รู้จักไนท์ที่ JNU ที่อินเดียนะผมก็จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย JNU นะครับที่นิวเดลีนั่นแหละที่เดียวกับไนท์แล้วก็จบด้านปรัชญานะเป็นปรัชญาตะวันตกนะครับครับก็พี่เบื้องต้นอันนี้เราก็รู้จักเขาเบื้องต้นนะครับก็คือต้องบอกว่าผมจะเรียกเขาว่าพี่เป้นะครับพี่เป้เป็นรุ่นพี่ผมนะครับที่JNU อยู่มาก่อนนะเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ชวนพี่เป้มาคุยเพราะว่าพี่เป้จัดรายการพอดแคสต์เหมือนกันชื่อ Seek Out แต่ตอนนี้ไปอยู่ในอะไรนะอยู่ใน Anchor ใช่ป่ะอยู่ใน Anchor แต่ก็จริงๆแล้วก็ในอะไรอ่ะพอดแคสต์ Apple Podcast Google Podcast Spotify อะไรก็เข้าได้หมดนะก็เป็นแบบช่องทางนะที่เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับ Seek Out กันแต่ก็คือหลักๆวันนี้ก็คืออยากมาชวนพี่เป้คุยเล่นเรื่องแบบชีวิตในเจนยูนะเพราะว่าไนท์เนี่ยก็เคยแบบบอกกับแฟนๆรายการว่าแบบเดี๋ยวจะชวนแบบพี่ๆติดเก่ามาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตในมหาลัยเนี่ยเพราะว่าปกติรายการอินดี้อินเดียเนี่ยมันเป็นรายการที่แบบแม่งพูดอยู่คนเดียวเว้ยมันเบื่อมาก คือแบบคนอื่นเขาจะแบบจัด2คน3คนใช่ไหมเราแบบเฮ้ยพูดคนเดียวชั่วโมงหนึ่งมันก็เหนื่อยไงเราก็เลยแบบพยายามหาแบบพี่ๆหาแขกรับเชิญมาคุยกันนี่ก็แบบเลิกดีมากครับพี่เป้น่าจะเป็นแบบคนแรกเลยนะคนแรกที่แบบไม่ใช่แบบแก๊งเพื่อนๆผมอ่ะที่จะมาคุยกันเนาะก็เริ่มไงดีอ่ะก็เริ่มว่าแบบตอนที่ตัดสินใจเราก็แบบถามเลยแล้วกันว่าแบบหลายๆคนอ่ะมันเหมือนมีมายาคตินะการไปเรียนอินเดียต้องอยากถามพี่เป้เลยว่าตอนที่ไปเรียนอินเดียเนี่ยคิดได้หัวคิดอะไรเกี่ยวกับอินเดียบ้างต้องเท้าความนิดนึงต้องเรียนตามตรงนะคือผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมกำลังเรียนปริญญาโทปรัชญาที่มช.ใช่ไหมฮะครับทีนี้ความสนใจส่วนตัวเราก็สนใจปรัชญาอยู่แล้วแหละแต่ในขณะเดียวกันคืออย่างนี้นะพูดอย่างนี้เราสนใจปรัชญาตะวันตกนะฮะแล้วก็ว่าโดยความเป็นปรัชญามช.ในยุคนั้นนะฮะก็มีทั้งแน่นอนเราได้เรียนปรัชญาตะวันตกอยู่แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่อย่างเงี้ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็หลายท่านเนี่ยจบจากอินเดียก็มีแง่มุมที่แบบน่าสนใจนะอย่างนักคิดอินเดียเงี้ยอย่างกฤษณมุรติอะไรเงี้ยผมจะชอบไงชอบอ่ะแต่อันนั้นก็เรื่องนึงก็ไม่เกี่ยวแต่แค่เล่าให้ฟังว่ามันมีบรรยากาศการเรียนปรัชญาปโทที่อินเดียเอ๊ะขอโทษครับเรียนปรัชญาปโทที่เชียงใหม่พูดไปพูดมาต้องสับสนนะเสร็จแล้วก็จริงก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียนอินเดียหรอกตอนนั้นรู้แต่ว่าตอนเรียนปโทเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเราคิดแล้วว่าเราจะจบปโทเดี๋ยวจะเรียนต่อไหมแต่อยากเรียนปริญญาตะวันตกไงแต่ก็พอใกล้จบก็เริ่มเคว้งเพราะเราบอกตัวเราก็ไม่ได้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้เก่งขนาดที่แบบไปหาทุนอะไรใหญ่ๆในประเทศตะวันตกอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นคิดอย่างนั้นแล้วก็ได้เจอรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนไทยนี่แหละเขาก็เรียนปรัชญาอยู่ที่เจนยูนี่แหละแล้วก็ถามเขาบอกปรัชญาตะวันตกด้วยโอ้ดีใจจังแล้วก็เป็นมันช่วงจังหวะมันเข้ามาพอดีหลายอย่างนะก็ได้ทุน ICCR เหมือนไนท์นั่นแหละใช่ไหมเคยเล่าในรายการแล้วใช่ไหมคือได้ทุน ICCR ก็รู้ว่ามีข้อมูลว่ามีการสอบทุนก็เคยสอบก็ไปเรียนอินเดียก็ไม่ได้คิดอะไรรู้แต่ว่าเว้ยไปประจนภัยหน่อยไปอยู่ในที่ที่เป็นประเทศอินเดียแต่ว่าเราชอบปรัชญาตะวันตกแล้วรู้ว่าที่เนี่ยเขาสอนปรัชญาตะวันตกก็ไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษกันนะอะไรเงี้ยครับก็มีภาพยังไงใช่ไหมก็ยอมรับตรงๆนะยอมรับตรงๆว่าเราก็ต้องมองว่าสมมติคนจะเรียนต่อถ้าเราไปออสเตรเลียอเมริกายุโรปแล้วก็รู้สึกมันเป็นประเทศพัฒนากว่าอยู่แล้วมันก็เนี่ยอินเดียอาจจะลุยๆหน่อยว่ะอาจจะเจออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ได้ยินมาว่าคนอินเดียเนี่ย
เขามีลักษณะเป็นนักคิดความเป็นปรัชญาความเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเขามีอารยธรรมมาแล้วก็รู้มาอย่างนั้นนะครับก็เลยได้ไปอินเดียแต่ปกติแบบคนที่ตัดสินใจไปเหมือนเขาเหมือนมันจะแบบตอนที่เปเลือกก็คือเหมือนกับว่าก็เพราะว่ามีคนแนะนำว่าที่นี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆตอนนั้นเลือกตามรุ่นพี่คนนี้แหละไม่ใช่เลือกตามอย่างนั้นคือเราเลือกที่ที่เรารู้ว่ามันเป็นปรัชญาสอนเป็นปรัชญาตะวันตกเป็นเวสเทิร์นฟิโลโซฟีเราก็เลือกตามนั้นซึ่งสุดท้ายก็ได้ชิเจนยูคือเราเลือก3แห่งไงตอนนั้น2ใช่ใช่คือมันถือว่าโชคดีอันนี้เลือกไว้อันดับ1เลยไหมไม่ใช่เลือกเจนยูน่าจะอันดับ2มั้งตอนนั้นคิดไงไม่รู้อันดับ1จำไม่ได้เลือกที่ไหนไม่น่าจะว่าไม่ได้ไปที่ที่เกาตาเลยที่มัดดัสอะไรอย่างสุดท้ายก็ได้เจนยูบุญพานำไปนะตอนแล้วตอนนั้นที่พี่เป้ไปเนี่ยคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะไหม10คนไม่รู้ถึงป่ะประมาณ16คนเนาะใช่ไปเซอร์เวย์ก่อนด้วยโอ้โหคือพอเราสอบเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าเราสอบถามทางฝั่งไทยเนี่ยทางสถานทูตว่าที่เราไปตอบเนี่ยมันผ่านส่งชื่อเราไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นแล้วเรารออย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ช่วงที่รอนั่นแหละมันเป็นทุนไอซีซีอาร์จะเป็นทุนที่ทำให้คนหลายคนท้อเพราะมันจะรอแบบ6-7เดือนเลยรอนานกว่าผลจะออกไหนๆก็พูดแล้วก็ขอบคุณภาษาทูตอินเดียและไอซีซีอาร์ที่ให้ทุนเป็นทางการเราเรียนนะครับจริงๆการเกิดรายการอินดี้อินเดียแล้วก็เพจต่างๆที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าเหมือนผมต้องทำอะไรบางอย่างให้กับเพื่อคืนทุนเนี่ยให้เขาอะคือไอซียามันเป็นทุนที่มันให้เปล่ามากๆเลยเนาะคล้ายๆทุนวัฒนธรรมคือมันไม่ให้มันไม่เราไม่ต้องใช้ทุนให้เงินไปเรียนฟรีๆกลับมาเราจะเลือกทำงานอะไรก็ได้ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรติดๆขัดๆกูก็เลยกูต้องทำเพจเลยระยะเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องกับอินเดียผมก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นการตอบแทนทุนของผมนะในความรู้สึกของผมอะผมก็เลยทำรายการนี้ขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยดีเลยเจ๋งเลยคล้ายๆกับว่าเราก็เป็นการทำอินเดียให้คนรู้จักใช่ประมาณนั้นดีกว่ามันก็เหมือนแบบเขาให้เรามาเปล่าๆอะไรเงี้ยเราก็แบบได้เผยแพร่สิ่งที่เราไปเจอเนาะครับมันก็เป็นทุนวัฒนธรรมอยู่แล้วด้วยนั่นแหละอีกความพีคหนึ่งครับคือผมอะได้เล่าชีวิตผมในรายการอินดี้อินเดียไปเยอะละแต่ว่าพี่เป้เนี่ยมีจุดที่พีคกว่าผมอยู่จุดหนึ่งคือพี่เป้เนี่ยเกือบโดนตำรวจจับซึ่งผมไม่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนแน่นอนครับอยากให้พี่เป้เล่าให้ฟังสักหน่อยนะเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเจอจริงๆเหมือนกันเพราะว่าตำรวจกับผมนี่เป็นอะไรที่แบบห่างกันมากพอสมควรเคยสุดๆแค่แบบโดนขึ้นรถเมล์เว้ยแล้วแบบมันจะมีการตรวจตั๋วใช่ป่ะไม่รู้พี่เคยเจอหรือเปล่าเคยคือแบบเรามีตั๋วไงคือระบบอินเดียเนี่ยมันจะแบบมีความฮาเนี่ยคือว่าเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ต้องไปจ่ายเงินกับอีคนกระเป๋าเองเขาไม่ได้เดินมาเก็บเขาจะไม่เดินมาเก็บเหมือนไทยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราเว้ยที่จะต้องเดินไปหาไอ้คนกดตั๋วเขาจะมีที่นั่งของเขาเนาะเขาจะมีตรงประตูหลังของเขาอ่ะซึ่งส่วนใหญ่คนอินเดียก็จะรักไก่จะแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยเราก็รักไก่เพราะแบบเอ้ยนิดเดียวเลยนะความพีคของแม่ก็คือว่าผมขึ้นสถานีเนี่ยแต่อันเนี้ยคือผมไม่ได้ตั้งใจจะรักไก่เว้ยคือเพราะว่าเดินทางไกลเหมือนกันผมก็เลยแบบแล้วคนมันแน่นเราเดินเข้าไปหาไอ้คนจ่ายตั๋วไม่ได้ความพีคคือรถบัสไปจอดอีกแค่ป้ายต่อไปมันมีคนตรวจตั๋วขึ้นมาเลยเว้ยกูเดินไปซื้อไม่ทันใช่ป่ะคนมันแน่นกูเดินคือแบบผมเดินไปซื้อไม่ทันเลยคืออินเดียไม่มีคนตรวจตั๋วด้วยเหมือนแบบเป็นพวกนายสถานีหรืออะไรไม่รู้อ่ะเขาจะสุ่มบางบางจุดนั่งอยู่ขึ้นมาส่วนใหญ่คือหน้ามหาลัยเราอ่ะใช่เพื่อจับเกณฑ์คนลงไปครึ่งคันอ่ะยืนเรียงกันเรียบร้อยแล้วปรับแพงมากแล้วผมขึ้นมาเว้ยแล้วเว้ยก็ถามว่าไหนทิเกตอะไรเงี้ยโหเฮ้ยกูยังไม่ได้จ่ายตังค์กูมาขึ้นมาบนสถานีคือเถียงกับบันดาลมากเขาไม่สนหรอกใช่ไหมคือผมเถียงจนแบบสุดท้ายก็ได้มึงจ่ายอะไรเงี้ยเพราะมันปรับ500แล้วจ่ายปะไม่ผมจ่ายค่าตั๋วให้เฉยผมบอกว่าผมเพิ่งขึ้นอ๋อเขาก็คือเข้าใจแหละสุดท้ายก็คือยอมคือเราก็เสียงดังไงต้องเสียงดังสู้สไตล์อินเดียแล้วนี่แบบแล้วกระเป๋าก็บอกเอ้ยคนที่เพิ่งเข้าอะไรเงี้ยมันก็แบบช่วยอะไรเงี้ย
นะแต่ว่าเรื่องราวพี่เป๊จะพีกกว่าอันนี้แน่นอนคือที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาเนื่องจากเราจะท้าความในอินเดียเหตุผลนี่โอเคอย่าไว้ก่อนแต่ว่าเขาเป็นประเทศที่ไม่สามารถนั่งดื่มเบียร์ดื่มเครื่องดื่มคือต้องบอกว่าแต่ละรัฐของเขาก็จะมีกฎระเบียบไม่เหมือนกันครับใช่คือถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวผมเข้าใจว่าอาจจะทำได้นะอาจจะพอได้ถ้าเป็นรูฟท็อปเป็นดาดฟ้าเพราะว่าผมเคยไปพวกอะไรวะปอนดิเชลลี่อ่ะเอาอย่างนั้นได้ใช่ไหมเดินเดินชายหาดเลยอ๋อโอเคแสดงว่ายกเว้นใช่คือผมคิดว่ามันเป็นแบบแล้วแต่ว่ารัฐอะไรอะไรเงี้ยครับแต่เดลีเนี่ยเป็นขึ้นชื่อเดลีขึ้นชื่อใช่ก็คือว่าลักษณะเนี่ยเขาจะไม่ให้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์นึกถึงเมืองไทยครับเราซื้อเบียร์หน้าเซเว่นนั่งกินมีฟุตปาดมีใครทำงั้นบอกไม่รู้เหมือนกันสมมติว่าซื้อเบียร์นั่งกินตามสมมติว่ามีร้านกาแฟริมถนนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอยู่เชียงใหม่มาก่อนมันไปที่บางที่มันก็ทำได้ไงซื้อเบียร์มานั่งกินเย็นๆห้าโมงเย็นหนึ่งทุ่มอะไรเงี้ยฮะมันทำได้ซึ่งที่อินเดียเนี่ยมันทำไม่ได้นะซึ่งเขาบอกว่าเราก็ไม่รู้จริงๆพอรู้เพราะว่าตุ๊กพี่เขาเตือนละเฮ้ยอยู่นี่ดื่มเบียร์เดี๋ยวอะไรอยู่นี่ซื้อๆคือถ้าคือร้านขายเบียร์ที่อินเดียจะเป็นร้านขายใครร้านขายเหล้าส่งในบ้านเราร้านขายส่งอ่ะอยู่ในลึกในตอกในซอยเป็นร้านที่แบบรัฐบาลต้องรับทุกด้วยใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดถึงจะค้าขายได้แล้วก็โดยปกติเราจะเดินเข้าไปในร้านไม่ได้มันจะเป็นคล้ายๆกับช่องขายตั๋วแล้วก็ถามว่าเอาอะไรเอาอะไรเขาหยิบยื่นมาให้จะหยิบเบียร์หยิบอะไรยื่นมาให้จ่ายตังค์ตรงข้างหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องซื้อกลับไปดื่มที่บ้านที่ห้องในที่มิดชิดถ้าเป็นร้านเป็นตามร้านหรือเป็นตามบาร์เป็นอะไรจริงๆในห้างในสถานที่จริงๆมันก็มักจะเป็นร้านที่ร้านในห้างที่ดื่มเบียร์ได้เนี่ยมักจะมีกระจกมันจะมีทึบๆกระจกจะมีสติ๊กเกอร์อะไรมาบางโซนแต่นี้ก็อาจจะเริ่มขี้คายแล้วแต่ไม่รู้ยุคที่ผมอยู่เป็นอย่างนั้นเราก็พอรู้บ้างแต่ไม่รู้เว้ยว่าเขาซีเรียสขนาดนั้นก็มีวันหนึ่งเราไปวันสัปดาห์สองสามสัปดาห์แรกเลยไปถึงแบบเนาะแล้วก็ด้วยความที่ธรรมดานะคนย้ายที่ประมาทนิดนึงก็อาจจะต้องสังสรรค์ไปพร้อมๆกับการประมาทก็เอ้ยแล้วก็อยากจะเหมือนว่าสนุกอ่ะให้เราได้มาอยู่ที่อินเดียเว้ยแล้วก็อยากจะดื่มที่ใหม่ๆรุ่นพี่รุ่นอะไรที่เขาอยู่มาก่อนรวมกับรุ่นเราที่มาพร้อมเราน้องใหม่กับรุ่นพี่ที่เจอยู่คนไทยเท่านั้นนะเขาก็จะเลี้ยงพาไปนั่งเล่นร้านกาแฟตอนกลางคืนสองสามทุ่มอะไรเงี้ยทีร้านกาแฟที่ไปอย่างนั้นน่ะมันอยู่แถวมอนั่นแหละมันก็เป็นโซนที่แบบโซนโมเดิร์นอะปิยาเป็นโซนโมเดิร์นมีร้านอาดิดาสมีโรงภาพยนตร์มีโรงภาพยนตร์อะไรประมาณนั้นน่ะก็มีร้านขายเหล้าร้านขายเหล้าส่งนะไม่ใช่ร้านที่นั่งในร้านนะผมก็เอาละแอบซื้อเบียร์สองกระป๋องอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ผมพกอันนี้เป็นไงไอ้กระติกสุญญากาศอะที่มันทึบๆอะเยติแก้วเยติประมาณนั้นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้มาเสร็จแล้วก็ผมก็แอบไปซื้อผมแหละแต่คนอื่นเขาก็รู้แหละนะคนไทยที่เพื่อนไปด้วยกันเขาก็รู้ก็ไปนั่งร้านกาแฟชั้นบนร้านกาแฟชั้นบนมันจะเป็นเอาท์ดอร์ชั้นบนแต่ไม่ใช่เอาท์ดอร์ที่นี่นะเอาท์ดอร์หลังคาปิดอะมันคาไปอีกชั้นนึงไงเป็นรูฟท็อปใช่ป่ะไม่ใช่รูฟท็อปมันมีหลังคาแหละเป็นแค่ชั้น2เนี่ยตึกมันแบบ 4-5 ชั้นมันเป็นแค่ชั้น2ก็นั่งเอาท์ดอร์นะทีนี้ก็นั่งคุยกันเพื่อนเค้าอื่นเค้ากินกาแฟกันผมก็เอาเบียร์ขึ้นมาเทใส่แก้วของผมอ่ะแก้วทึบๆอ่ะแต่ด้วยการที่มันเป็นเอาท์ดอร์แล้วคนไม่ได้พลุกพล่านขนาดนั้นพนักงานก็ขึ้นมาแค่เสิร์ฟแล้วลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาเทบนโต๊ะเลยคือเบียร์มันโทรใส่แก้วเราเบียร์โทรใส่แก้วเราแล้วก็เบียร์เทใส่แก้วแล้วก็เบียร์ไปซ่อนไว้แหละเบียร์อยู่ในแก้วเราแล้วถ้าพนักงานมาเสิร์ฟอีกก็ไม่เห็นหรอกนั่งกินไปแล้วก็เอาขึ้นมาเทอีกนั่งหยิบไปเติมไปเรื่อยๆสักครึ่งชั่วโมงนึงอ่ะครับเดียวตำรวจมันขึ้นมา2คนเว้ยบอกเฮ้ยรู้ได้ไงวะมองไปมีกล้องวงจรปิดเราก็ชะล่าใจ1 2เราไม่คิดว่าเขาจะซีเรียสขนาดนั้นเพราะเราก็พยายามซ่อนแล้วใช่ป่ะตอนแล้วเป็นร้านกาแฟไม่ได้กินไม่ใช่มาตั้งบนโต๊ะน้ำคงน้ำแข็งนะก็คือมาเทเฉยแล้วก็เก็บใต้โต๊ะเขาจริงมันผิดกฎหมายมันเป็นร้านกาแฟด้วยอะไรเงี้ยมั้งน่าจะคาดเดาว่าเจ้าหน้าที่ผู้จัดการร้านคงเห็นโทรไปตามมาก็ตกใจผมก็มึนๆอะไรเงี้ยตำรวจก็เดินมาแล้วก็หยิบแก้วผมไปดมแล้วคงรู้แล้วว่าเป็นเบียร์คาวิสมีคาวิสมีโกทูโพลิสสเตชั่น
ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้อ่ะก็ลุกแล้วก็เดินตามเข้าไปเว้ยเหมือนกับคนมาเรียกมึงไปลงพักแล้วมึงก็ลุกเดินตามเข้าไปอ่ะไอ้รุ่นพี่ที่อยู่ไอ้เป้มึงไปมึงบ้าเปล่ามึงรู้ไหมว่าคุกที่นี่มันเป็นยังไงมึงเดี๋ยวมึงใจเย็นบ้าว่าคนกล้ามือมึงเข้าไปเดี๋ยวคุยกันก่อนไอ้เราเอาเหรอพี่เออถ้าตอนนั้นไปคงซวยอ่ะก็ยืนคุยจนลงมาอยู่ข้างนอกข้างล่างหน้าร้านยืนคุยกันกับครึ่งชั่วโมงเออแล้วเบียร์ผมก็ไม่ได้ทิ้งนะถือในมือนั่นแหละเบียร์ที่อยู่ในแก้วส่วนตัวแล้วอ่ะเสียดายไงทั้งนี้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ากูจะต้องไปโรงพักหรือเปล่าก็คุยกันครึ่งชั่วโมงก็เราก็บอกเขาว่าเราผมไม่รู้กฎหมายผมเป็น foreigner เป็น student อะไรเงี้ยเพิ่งมาอยู่แล้วก็พูดไปแต่ตอนนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบนะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเวลาเราอยู่ที่ไหนก็ตามนะหรือเราไม่ควรจะสามารถอ้างได้นะว่าเราไม่รู้กฎหมายประมาณนั้นป่ะผิดก็คือผิดอะไรเงี้ยนะฮะแต่จะด้วยความเป็นด้วยความเป็นอินเดียจังหวะนั้นด้วยความเป็นอยู่ต่างที่และจังหวะนั้นเราก็ต้องแบบขอโทษทีไม่รู้กฎหมายอะไรเงี้ยเป็นคนต่างชาติคุยต้องนานเอาพาสปอร์ตอะไรมาโชว์ว่าเราก็ผิดจริงๆแหละเราก็ผิดจริงๆแต่จังหวะนั้นมันไม่ได้ไงแบบมันเราเพิ่งไปด้วยเราไม่รู้มันโหดร้ายแค่ไหนคุกหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้เองจริงไม่เชิงคุกหรอกห้องขังในโรงพักอะไรเงี้ยเราไม่รู้ด้วยนะว่ามัน การดื่มเบียร์ที่สาธารณะเนี่ยมันโทษมันถึงขนาดไหนโดนปรับด้วยถ้าเกิดรู้ว่าโดนปรับเยอะเหมือนกันนะโอ้ 5,000 รูปีมั้งครับ 5,000 หรือ 10,000 อะไรนะก็โอเคก็เคลียร์กันได้ก็เคลียร์กันได้โดยที่แบบก็เป็นเรื่องเล่าอ่ะว่าแบบหลังจากนั้นทำไงรู้ป่ะคือหลังจากนั้นก็ซื้อตู้เย็นไว้ห้องไปแช่เย็นในห้องตอนแรกไม่มีตู้เย็นไงไปอ่ะซื้อมันเย็นๆกินเลยไว้ตอนมันเย็นๆอะไรเงี้ยตอนที่เบียร์มันเย็นๆอะไรเงี้ยเขาหลังก็เลยรู้แหละนั่งถ้าเขาหน้ามีก็ไปกินที่ห้องแทนอะไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องฮาเออจังหวะนั้นนี่เอาพาสปอร์ตมาโชว์เอาแบบเป็นสตูเดนต์เป็นอะไรแบบเป็นคนฟอร์เรนเนอร์เป็นคนพยายามเอาตัวรอดพยายามตัวรอดแล้วเขาเอื้อมมือจะมาหยิบไปดูไม่ให้ดูไม่ดูเราไม่รู้ไงแต่เขาหยิบแล้วเขาแบบยึดไปเลยคือเราเออก็จบลงตรงนั้นนี่ก็แบบเป็นตำนานมากครับเป็นตำนานแบบน่าจะเป็นคนเดียวไหมที่โดนตำรวจเรียกขนาดเนี้ยไม่รู้นะเคยเจอนะถ้าด้วยยิ่งด้วยข้อหานี้ด้วยคงไม่มีใครไม่มีใครข้อหาแบบคือต้องบอกนี้ว่าอินเดียเนี่ยเรื่องเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปิดมากๆเนาะใช่ถ้าแบบไปสั่งเวลาไปร้านเหล้าพอออกมาไม่ต้องห่อเป็นถุงอะไรก็ไม่รู้อะเออใช่ไม่จะห่อเป็นถุงกระดาษเลยให้ลงไม่รู้เลยใช่ไอ้ร้านเหล้าที่เราเออประเด็นมันคือว่ามันเวลาเราเดินในที่สาธารณะจะเอาขวดเบียร์ของเรามาถือเงี้ยไม่ได้เวลาไปซื้อตามร้านเหล้าที่เล่านั่นที่บอกว่าเป็นร้านคล้ายร้านขายส่งอะไรเงี้ยเขาจะห่อกระดาษห่ออะไรห่อแบบให้มันบังอ่ะถามว่ากูรู้ไหมว่ามันคือเหล้าก็รู้แหละก็มือห่อซะกูรู้หมดแล้วอ่ะแล้วก็ห่อมันเป็นตามกฎหมายเลยการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับหรือมีเด็กๆต้องอยู่แต่ว่าแต่ต้องบอกว่าเดลีนี่สุราแพงภาษีแพงมากเพื่อนผมบอกว่าฮารยาน่าถูกไอ้ร้านข้างๆเราที่นั่งรถไปแป๊บนึงอ๋อรัดฮารยาน่าคือเหล้าเบียร์ถ้าอยู่ในบาร์เนี่ยแพงมากแพงถึงขนาดที่แบบแพงเอาจริงเดลีแพงคูณสองอะเป็นที่เดียวที่ผมไม่เคยไปผับนะเพราะมันแพงถ้าในผับแพงแต่ถ้าในร้านขายเหล้าที่เหมือนร้านเหล้าส่งอ่ะถูกเบียร์ก็ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับไทยเนาะใช่สมมติเบียร์คิงฟิชเชอร์ขวดเล็กเนี่ยเรานึกถึงไฮเนเก้นเขียวๆขวดเล็กเฮ้ยพูดแบรนด์ได้ไหมเนี่ยได้พูดได้ไม่มีปัญหาหรอกเขารู้กันคิงฟิชเชอร์ขวดเล็กเนี่ย80รูปีเองนะถูกนะซึ่งมันประมาณ45บาทเองประมาณรสชาติก็โอเคแต่ถ้าเป็นเบียร์พวกยี่ห้ออื่นแต่ฐานการผลิตอินเดียยี่ห้อตะวันตกนะแต่ฐานการผลิตอินเดียก็จะแพงขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปแต่ในบาร์เนี่ยแพงมากนี่แล้วมาคุยเรื่องนี้ก็ได้กันเนี่ยเรื่องเนาะครับก็แบบก็อันนี้ก็แบบเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจก็แบบแต่คนที่ไปก็จะได้รู้เนาะเพราะคนไทยเนี่ยเป็นนักดื่มนักสังสรรค์ประเทศไทยมันเสรีด้วยประเทศไทยค่อนข้างเสรีมากในเรื่องการดื่มเราจะเห็นในความหมายที่ว่าขวดเบียร์เนาะเออมันค่อนข้างแบบแหล่งท่องเที่ยวเราจะเห็นแบบดื่มในที่เปิดได้ครับ
แต่ส่วนสาธารณะเลือดอะไรหลายหลายที่ก็ผิดกฎหมายนะในเมืองไทยใช่แต่มันก็แบบเราแบบเหมือนประเทศย้อนยวนจริงๆที่เราเดินตามถนนผิดไปยังไม่รู้เลยเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะผิดแล้วผมคิดว่ามันไม่ควรทำได้แต่คนไทยก็แบบก็เห็นก็ถือขวดเหล้าเดินขวดเบียร์เดินเลยแต่อินเดียสติ๊กมากใครไปเที่ยวก็แต่ดูโซนก่อนถ้ามันเป็นโซนถ้ามันเป็นโซนฝรั่งโซนตะวันตกท่องเที่ยวก็ได้ครับผมว่าโซนท่องเที่ยวอาจจะบอกว่าเดลีไม่โซนท่องเที่ยวก็ไม่ใช่แต่ก็คือโซนอะไรก็ไม่รู้คือมันอยู่ที่เราต้องศึกษาข้อมูลไปอย่างพี่เป้เนี่ยเอาจริงก็คืออ้างไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้นะเวลาไม่รู้กฎหมายอ่ะเออคือมันเป็นสิ่งที่เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะมาอยู่ที่ที่นั่นแล้วอ่ะเพราะว่าเรามาอยู่ประเทศเค้าก็ต้องแบบก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเค้าอ่ะเออแต่ว่าที่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะมันก็คงเหมือนไทยอ่ะก็คือเราก็มีความร้องนะมีความใจดีอ่ะเนาะเราขอร้องเค้าครั้งแรกเว้ยเออครั้งแรกเรามันไม่ได้เรื่องคอขาดบาดตายใช่คำนี้แล้วกันถ้าแบบพี่เมาแล้วไปกระทืบเขาเออนั่นแหละไม่แน่หรอกเออนะเป็นไงทีนี้มีเรื่องต่อยังไงดีนะพี่เบมีเวลากับวีรกรรมอะไรที่น่าสนใจอ๋อวีรกรรมที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราเรื่องนี้ร้านอาหารเปล่าไม่ใช่นะเป็นคือพี่เป้เนี่ยเป็นเหมือนนักเตือนเรื่องว่านักเตือนภัยประจำกลุ่มชาวเจเอ็นยูนะคือต้องบอกว่าไนท์เนี่ยไปเรียนช่วงที่พี่เป้น่าจะเป็นรุ่นพี่คนสุดท้ายแล้วนะที่เหลือตอนไนท์ไปเนี่ยคนไทยรวมไนท์ด้วยนะคนไทยผู้ชายนะเหลือ4 คนซึ่งน้อยช่วงนี้พีคเนี่ยน้อยมาก10 กว่าคนช่วงพีคจริงๆมีพี่คนนึงแต่เขากลับไทยอ๋อเออโอเคเขากลับไทยครับก็จะมีฉะนั้นอ่ะพี่เป้ก็เหมือนเป็นพี่ที่ดูแลน้องๆผู้ชายเขาอยู่เยอะสุดฉะนั้นเราก็จะไปเยี่ยมแกบ่อยๆเพราะว่าหอแกไม่ได้หอเดียวอ๋อไปเที่ยวหาไปเที่ยวหาเพราะว่าหอแกเนี่ยเบียร์นี่อร่อยเบียร์นี่ชิคเก้นข้าวหมกไก่คือต้องให้ภาพแบบนี้ว่ามหาลัยมันมีหลายหอเนาะใช่หอในเราเคยเล่าเรื่องใน JNU เนี่ย JNU เป็นมหาลัยที่เหมือนมหาวิทยาลัยไทยคือมีรั้วรอบขอบชิดถ้าคนไทยฟังอาจจะไม่แปลกเพราะมหาวิทยาลัยไทยเป็นกันอยู่แล้วใช่แต่อันที่จริงแล้วมหาวิทยาลัยที่อินเดียในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในชุมชนมันจะเป็นคอลเลจใช่มันจะแตกกระจายอ่ะแบบมันจะไม่ได้มีหรือว่าที่อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมใช่อยู่ในชุมชนอยู่ในตามอะไรอย่างนี้เลยใช่ป่ะผมยกตัวอย่างแบบเดลียูนิเวอร์ซิตี้เฉพาะแค่คณะรัฐศาสตร์นะมีนอร์ทแคมปัสเซาท์แคมปัสเวสต์แคมปัสคณะรัฐศาสตร์ระดับเดียวอ่ะแต่แตกแบบอยู่ทั่วกรุงนิวเดลีเลยถ้าเกิดครับป้าจะมีรั้วป่ะรั้วรอบขอบชิดหรือว่ามันอยู่ในชุมชนแบบไม่ได้มีรั้วขนาดนั้นมีบ้านคนมันก็เป็นเหมือนมีความเป็นเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรพอเราจะบอกมันเหมือนเป็นสถาบันในการศึกษาไหมอ๋อแต่มันก็จะแบบคงแบบมีแบบก็คงแบ่งว่าอันนี้มหาเขตมหาลัยอะไรเงี้ยก็มีแบ่งเขตแต่ว่าก็คืออยู่กลางชุมชนนั่นแหละคือ JNU เนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดเจโรนี่คือแบบมีความเป็นมหาลัยเลยใช่ไหมมีความมหาวิทยาลัยเหมือนไทยเลยมีรั้วแล้วแบบมียามอยู่ที่ประตูตลอดเวลาเป็นแคมปัสเป็นแคมปัสเป็นแคมปัสใหญ่ที่ทุกอย่างอยู่ในจุดเดียวกันหมดถ้าคุณเซอร์จริงคุณใช้ชีวิตในนั้นได้เลยคือไม่ต้องออกไปข้างนอกกินข้าวรีดผ้าแต่ว่าอาจจะต้องลุยๆหน่อยเซอร์หน่อยอยู่ได้อยู่ได้เลยแต่โชคดีที่ข้างห้างข้างๆพูดผิดละข้างมหาวิทยาลัยมันมีห้างนะใช่เวลาอยากไปกินอะไรที่มันแบบคือเดินข้ามถนนไปก็เจอห้างแบบนั่งเหมือนพารากอนเลยนั่งตากแอร์กิน Starbucks ถูกนะคือฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเราเนี่ยมีทั้งพารากอนมีทั้งเกสรพาต้าประมาณนั้นใช่ไหมความหมายมันมี3-4 ห้างโซนเลยนะไอ้ห้างใดสุดอะDLF หรือตั้งอย่างโคตรไฮโซพนักงานใส่สูทแม่งคือเกสรเลยชิงผมร้องเลยแล้วคนอินเดียเนี่ยคือพวกนี้คนไทยเนี่ยใครก็เข้าห้างใช่ป่ะธรรมดาคนอินเดียเนี่ยมันจะต้องเป็นคนชั้นกลางสูงขึ้นไปเท่านั้นที่เข้าไปในห้างใช่คือเหมือนกับว่าถ้าแต่งตัวเซอร์เข้าอ่ะยามไม่มองอ่ะเพื่อไม่ให้เข้าผมว่าไม่ให้เข้าหรอกแต่เพราะเราเป็นจากชาติไงนอกจากบอกเป็นคอร์เนอร์ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดเข้าโอเคเขาปล่อยแต่คนอินเดียมันไม่มีใครแต่งแบบนั้นต้องบอกว่าการไปห้างคนอินเดียคือมันจัดเต็มมากนะสูทเสิร์ตคือผมชุดที่ดีที่สุดอ่ะมันจะใส่ไปเลยผมเห็นแล้วเพื่อนนะเวลาแบบนัดกันไปกินที่ KFC เฉยๆนะคือมึงชุกเป็นสรรหาชุดมาจากไหนต่างๆนะกลับมาในแคมปัสเนาะแคมปัสเป็นยังไงมีค
คือมหาลัยเรามันเป็นจุดเริ่มต้นของสายรถเมย์ด้วยเออแต่รถเมย์ที่มันวิ่งออกไปต้องเข้าไปในเมืองนั่นแหละแต่มันบัสสต็อปมันอยู่ในมหาลัยเราเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างในนั้นบางทีก็เดินทางโดยใช้รถบัสจะไปจากตึกนั้นไปตึกนี้อะไรเงี้ยคือมันกว้างมากเนาะใช่มหาลัยมันใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เป็นสวนสัตว์มาก่อนเป็นป่าอาราเบลีป่ะไม่แน่ใจชื่อป่าอาราเบลีมันคือเขาเรียกว่ามันคือปอดของเดลีเออมันอยู่ใต้เนาะอยู่เซาท์เดลีใช่โซนก่อนใกล้ๆสนามบินอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ใกล้มากเนาะ10โลใช่คือมหาลัยเราเป็นภูเขาเลยก็เป็นเขาเก่าอยู่ในที่สูงนะถ้าจะว่าไปมีถ้ำด้วยมีถ้ำแล้วก็มีสัตว์มากมายหลายชนิดมีนกยูงมีนิลกายใช่นิลกายลองเสิร์ชดูนะฮะนิลกายมันเหมือนอะไรอ่ะม้าผสมควายมันคือม้านิลมังกรจริงป่ะเขาว่ากันอย่างนั้นอ๋อมันเป็นม้าผสมผมแพะป่ะม้าผสมแพะมันมีเขาด้วยเออเป็นสัตว์ในเทพนิยายป่าหิมพานต์อ่ะผมเข้าใจว่าแบบนั้นนิลกายมีนกยูงเยอะมากแล้วก็เคยเจอเม่นเนี่ยมีงูด้วยงูเออแต่บางคนบอกไม่มีหมีนะแต่ผมว่าอีเพื่อนแหละบอกว่ามีมันมีถ้ำไงมันมีถ้ำในมอมีถ้ำเยอะมากผมไม่เคยไปนะผมไปเดินป่ามาแล้วอยู่ตรงไหนฮะก็คือไอ้ตรงที่เขาไปดูภูผากันอ่ะอ๋อไอ้เลิฟล็อกเออเลิฟล็อกอ่ะชื่อนี้ป่ะใช่แล้วผมไปมันจะมีทัวร์ทุกปีใช่ไหมล่ะโหมันพาเลาะเข้าไปเป็นสิบถ้ำเลยพี่เฮ้ยจริงเหรอใช่ในมอยถ้ำเยอะมากอะไรวะอยู่มาไม่เคยไปเลยเออผมเป็นคนท่องเที่ยวเอออ่ะทีนี้ยังไงต่อในบรรยากาศในแคมปัสนะก็แล้วหอก็เยอะหอเยอะคืออย่างนี้ลักษณะเนี่ยคนที่ไปเรียน JNU ก็ส่วนใหญ่จะอยู่หอในนี้เวลาเราก็อายุไม่ใช่เรียกว่าเราเรียนระดับปคือ JNU เนี่ยเป็นมหาลัยที่มหาลัยวิจัยก็จะมีเน้นปโทปเอกใช่ป่ะใช่ถ้าเห็นภาพช้าๆคือมันคือนิด้าประมาณนั้นแล้วเราก็ตอนไปเรียนเราก็อายุแบบ30ประมาณตอนนั้นน่ะมันก็คือเราก็มันโตมันไม่ใช่เด็กแบบแฟชชี่วัย18เหมือนเด็กปตีอ่ะก็รู้สึกว่าอาจารย์รู้สึกเอ้ยเราต้องการความเป็นส่วนตัวเราเป็นส่วนตัวเราคงคิดตอนคิดได้เราคงไปเช่าหออยู่ข้างนอกดีกว่าอยู่หน้ามออยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากความเป็นส่วนตัวแล้วก็ถึงเวลาจริงๆอ่ะทุกคนมันจะคิดอย่างนี้เวลามาวันแรกๆถึงเวลาส่วนน้อยที่จะอยู่ข้างนอกถึงเวลาเขาไปอยู่ก็อยู่หอในกันแหละใช่เพราะว่าหอจะมีหอในเพื่อคุณภาพใช่มันฝุ่นมันอะไรเนาะใช่ความปลอดภัยเรียกว่าอะไรสังคมรอบข้างเออใช่คือต้องมองภาพเจอยู่เนี่ยคือเป็นมหาวิทยาลัยนะครับตรงข้ามเป็นสลัมถัดไปหน่อยเป็นตัวคนรวยห้างซึ่งมันจะแบบไม่สมดุลเนี่ยคือถ้าพี่จะไปอยู่ถ้าเราจะไปอยู่โซนคนรวยมันค่าห้องมันก็จะแพงไปเลยจะไปอยู่ในสลัมคุณภาพชีวิตมันก็ไม่ได้แต่สลัมนี่คือสลัมจริงๆใช่ป่ะก็มีอันนี้เป็นโซนตลาดใช่อันนั้นเขาเรียกว่าสลัมของเดลีนะไอ้โมนิก้าคือสลัมนะพี่โคตรโหดก็เลยอยู่หอในกันเขาบอกแต่ก่อนนี่คือโมนิก้าเป็นป่าหมดเลยไอ้ที่เหมือนก็แบบมีอะไรจังมันก็เลยแบบคือถ้าเราเห็นอะการที่วัดว่ามันเป็นสลัมคือมันไม่มีความปลอดภัยอยู่ในนั้นเลยอ๋อโอเคคือถ้าไฟไหม้คือไปทั้งตึกทั้งแผงเลยนั่นน่ะจริงก็นั่นเพราะรถดับเพลิงเข้าไปได้แน่ๆบอกเลยมันเป็นซอยเดียวนั่นคือสลัมแล้วเนี้ยทุกคนก็เลยแบบเอา 100% เลยเนาะคนไทย 100% นะอยู่หอในเกือบหมดเลยนะไม่ร้อยเคยมีคนอยู่ข้างนอกรอ95% น่ะอยู่นั้นเลย90เพราะว่ามันก็สะดวกอ่ะครับแล้วอยู่หอในเนี่ยห้องคู่นะไม่ใช่ห้องเดียวห้องเดียวเฉพาะคนที่เรียนปริญญาเอกปีท้ายๆอ่ะหัวข้อผ่านแล้วแล้วการคนไทยก็จะต่อสู้ดิ้นรนกันเป็นอย่างสูงเพื่อให้คนไทยอ่ะได้อยู่หอเดียวกันอยู่หอเดียวกันเนี่ยพอก็ต้องไปสู้คือเราสู้ระดับสู้ระดับนี้ก่อนระดับอะไรระดับว่าให้ได้อยู่หอเดียวกันหาเดียวกันก่อนพอได้หอเดียวกันปุ๊บก็ไปคุยกับไปคุยกันเจ้าหน้าที่หอหรืออะไรก็ได้เพื่อให้อยู่ห้องเดียวกันก็ใช้การต่อสู้พอสมควรตรงนี้ไม่ใช่อะไรการความแตกต่างธรรมชาติมันก็ค่อนข้างจะช็อกใช่นะครับมันจะมีปัญหาในการอยู่นิดนึงแต่ช็อกนะคนอินเดียคนไทยอะไรเงี้ยก็จะถ้าแบบได้ต่างชาติก็โอเคมันก็ไม่โอเคนะผมก็รู้สึกว่าผมไปอยู่นั่นผมว่าเขาจะช็อกกันหลายประเทศเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะอินเดียบอกเลยใช่ใช่เป็นความมหัศจรรย์ระบบเปิดคือต้องนึกภาพคือผมก็เคยเล่าไปแล้วแหละแต่ก็บางคนแบบเพิ่งจะมาติดตามรายการแล้วก็จะแบบเล่าใหม่แล้วกันก็คือผ
หอเนี่ยมันเป็นหอแล้วมันก็มีห้องน้ำรวมเนาะห้องน้ำรวมใช่เออเขาเป็นระบบห้องน้ำรวมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไพรเวทเกอร์อะไรเงี้ยความพีคคือชาร์จของผมเนี่ยมันก็มีชาวเกาหลีอยู่เหมือนเขาก็คงคิดว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอะระบบห้องน้ำก็คงเป็นระบบห้องน้ำรวมของเกาหลีบ้างเขาก็แก้ผ้าร้อนจอนเลยครับเดินจากหน้าห้องไปที่ที่อาบน้ำแก้ผ้าเดินจากหน้าห้องหัวจมูกคือแบบคนซึ่งไม่ใช่กับผมก็ตกใจอินเดียทั้งชั้นก็ตกใจจนให้ชื่อฉายาห้องแล้วว่า Naked Man แล้วทุกคนก็จะแบบมารวมกันทิศทางไอเดียออกแล้วไอเดียออกแล้วซึ่งเขาก็แบบเขาจะอยู่ไปประมาณเทอมหนึ่งเขาถึงปรับตัวได้อ๋อมันต้องแบบนุ่งผ้าขนหนูนะอะไรกูรู้กูห้ามเดี๋ยวจะว่าเพราะมันก็ไม่มีใครไปเตือนเขาไงนะอย่าว่าแต่แขกช็อกนะก็เจนยูเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านของสังคมศาสตร์เนาะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศในด้านสังคมศาสตร์เวลามีเหตุการณ์อะไรก็ตามเขาที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมาสัมภาษณ์โปรเฟสเซอร์ในเจนยูเนาะเกี่ยวกับสังคมศาสตร์เรื่องการบ้านเมืองปัญหาบ้านเมืองอะไรเงี้ยนะฮะก็เท่าที่ไปอยู่เนี่ยปีผมไปอยู่ปียังไม่ได้เล่าอยู่ปีไหน2012ผมไปอยู่เจนยูปี2012ถึง2017นะ5ปีแต่ก็กลับไทยทุกปีอยู่แล้วนะฮะกลับไทยมาเยี่ยมครอบครัวทุกปีแหละแต่ช่วงที่ไปเรียนอยู่นั่นเลยอ่ะ5ปีช่วง3ปีแรกเนี่ยมูฟเมนต์ทางการเมืองระดับประเทศและระดับโลกมันเป็นอีกอย่างนึงมันไม่เหมือนช่วงตั้งแต่ปี2016ได้ป่ะเป็นต้นมามันเปลี่ยนตั้งแต่ปี2015ละเริ่มตั้งแต่ปี2015ทั้งระดับโลกและระดับประเทศเราจะเห็นแนวคิดแบบเรื่องอะไรดีชาตินิยมหรืออะไรเงี้ยเยอะขึ้นประชาธิปไตยแบบชาตินิยมหรืออะไรต้องบอกว่าอินเดียเปลี่ยนตั้งแต่ปี2014หลังจากการเลือกตั้งแล้วก็นายกรัฐมนตรีโมดีขึ้นมามีอำนาจก็คือช่วงปี2014แกก็ยังไม่แบบ exercise power มากถ้า2015นี่แหละก็คือก่อนหน้านั้นปี2012 2013 2014อะไรเงี้ยเป็นค่อนข้างเสรีฟรีแล้วเจนยูเป็นมหาลัยที่แบบให้สิทธิ์กับความเท่าเทียมกันกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่วรรณะไหนจะพิการหรือเปล่าจะจนรวยจะเป็นคนจนอะไรเงี้ยก็จะเท่าเทียมก็จะมีอะไรก็จะประท้วงนักศึกษาก็จะประท้วงมีเหตุการณ์อะไรข้างๆมหาวิทยาลัยที่แบบไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นประท้วงประท้วงเรื่องในมหาวิทยาลัยเองก็ประท้วงกันชิบหายเดินกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบรรยากาศที่สนุกดีตอนปีแรกพอตอนหลังรัฐบาลเปลี่ยนช่วงเป็นแบบว่าชาตินิยมหรืออะไรพวกเนี้ยชาตินิยมแล้วก็เขาเรียกว่าไงฮินดูอิสึมประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติเนาะมันเป็นทุกที่ทั่วโลกแหละพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มที่จะเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมและศึกนักศึกษาที่เรียกที่ทำดูว่าแบบต่อต้านรัฐบาลไม่ต้องบอกว่าเจนยูมันต่อต้านรัฐบาลใช้คำนี้แล้วกันผมไม่อยากจะเปรียบเทียบว่ามันคือธรรมศาสตร์ของประเทศไทยนะแต่คือพูดกันอย่างนั้นแต่มันคือเอ็กซ์ตรีมคือเจนยูคือเอ็กซ์ตรีมกว่าธรรมศาสตร์เยอะมากเจนยูนี่เขาเป็นแบบมาร์กซิสนะเป็นมาร์กซิสเป็นฝ่ายซ้ายเขาเปิดตัวว่าเขาเป็นฝ่ายซ้ายอย่างนั้นเลยนะใครจะซ้ายมากซ้ายน้อยก็แข่งกันใช่มันจะมีพรรคนักศึกษาอันนี้ซ้ายมากอันนี้ซ้ายน้อยอันนี้ซ้ายกลางๆมีขวาอยู่แค่พรรคเดียวนั่นแหละแล้วก็แต่ซ้ายเนี่ยมีหลายเฉดมากเออใช่ใช่แล้วก็พรรคนักศึกษาก็จะเป็นพรรคที่มีพรรคการเมืองจริงๆข้างนอกอ่ะทุกพรรคทุกพรรคการเมืองใช่ก็ว่าใช้ว่าเป็นวิงเยาวชนเออเป็นปีกคือถ้าเปรียบเทียบในไทยตอนนี้มันก็แบบมันจะมีไม่กี่พรรคเนาะที่มีวิงเยาวชนแบบนี้ก็อย่างเช่นประชาธิปัตย์ก็จะมียุวะประชาธิปัตย์อนาคตใหม่ก็จะมีนิวเจนอ๋อเอ๊ะชื่อแบบนิวเจนไม่ได้หรอเป็นชื่ออะไรนะฟิวเจอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละมันก็จะแบบคือเขาจะมีวิงเยาวชนแต่ว่าที่ไทยมันเพิ่งเกิดแต่ที่อินเดียมันมีมานานมากแล้วหลายมหาลัยด้วยใช่ป่ะจริงๆไม่ใช่เจนยูใช่ป่ะทุกมหาลัยใช้ระบบการเมืองแบบนี้อ๋อจะมีพรรคจริงๆหนุนหลังคือเราอ่ะที่ไทยอ่ะเวลาเลือกตั้งสภานักศึกษาองค์การนักศึกษาเนี่ยเลือกไม่จริงจังตั้งพรรคกันเองคือตั้งพรรคกันเองยุบตั้งใหม่ทุบตั้งใหม่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจะไม่แบบมีความว่าพี่พรรคนี้อยู่มายาวนานนะโอเคแต่ของสำหรับอินเดียไม่มีพรรคใหม่พรรคนักศึกษาจะอยู่มายาวนานพรรคนักศึกษาในมหาลัยจะอยู่มานานพรรคนักศึกษาจะเป็นวิงเยาวชนของพรรคการเมืองระดับชาติครับเช่น
เช่น ABVP ก็จะเป็นวิงเยาวชนของ BJP โอเคไอซ่าก็จะเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์ครับอินเดียอะไรเงี้ยครับ NHUI ก็จะเป็นของคองเกรสซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยการเมืองระดับชาติอ่ะมันแทรกแซงอยู่ในกิจการของมหาลัยตลอดเวลาครับแล้วก็จริงจังมากเซเรียสมากจนบางทีกูงงว่าเอ๊ะพวกนี้เขามาเรียนหนังสือทำไมคือบางคนเป็นนักกิจกรรมแบบจริงจังแทบจะไม่เรียนหนังสือแล้วอยู่แบบ6 7ปี8ปีแล้วถึงจะจบอ่ะใช่แล้วเขาซีเรียสมากเขาใช้มันเป็นโอกาสในการใช้ชีวิตของเขาในคำนี้และเป็นโอกาสในการทำตัวให้เป็นที่รู้จักเลยถ้าคุณเป็นนักกิจกรรมแล้วในอนาคตเป็นไปได้นะผมเป็นรู้ในอดีตจะมีเป็นนักการเมืองด้วยนะเข้าใจการเมืองพอจบไปนี่เข้าสู่เส้นทางการเมืองจริงๆได้เลยเพราะว่าเขาเห็นแววคุณตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนผมลงมันบอกว่าช่วยเลือกมันหน่อยเพราะว่ามันกลับบ้านไปจะได้เป็นลงสสไปลงแบบเหมือนสสท้องถิ่นอ่ะสร้างโปรไฟล์มันเป็นการสร้างโปรไฟล์เพราะมันเป็นโอกาสอะไรเงี้ยเราก็เลือกช่วยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอนาคตมันเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะไปโดนด้วยคือเขาจริงจังการเลือกตั้งระดับมหาวิทยาลัยมากไม่แน่คือพี่ป้าจะไปเลือกตั้งพี่เป้น่าจะเคยไปฟังดีเบตไหมวันสุดท้ายอ่ะเคยกังก้าใช่ป่ะคือแบบซีเรียสมากคือคนฟังเป็นพันนะถึงเที่ยงคืนนะคือผมไปช็อกมากคือแบบเวลาแบบมหาลัยในไทยจัดแม่งมีคนไปฟังเลยไปเลือกตั้งก็แบบ 30% อะไรเงี้ยคนออกไปเลือกตั้งนักศึกษาอะไรเงี้ยแต่เจนยูนี่ก็โอเคไปนะ 99% อุ้ยจริงๆจะไอ้ 1% ที่หายไปคือไม่ได้มาเรียนหนังสืออยู่อยู่ข้างนอกอ่ะแล้ววันนี้เบรกวันสุดท้ายมีวันนี้จะต่อยกันบ้างอะไรบ้างโว้ยมีทุกประเด็นทั้งเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองอะไรโหแบบผมเพิ่งเจอภาพแบบปีต้นไม้อ่ะปีต้นไม้ดูอ่ะดูที่เบรกต้นไม้นั่งดูอ่ะคืออินเดียเป็นประเทศที่ประชากรเยอะมากนะฮะแล้วพอเจนยูเป็นพื้นที่ที่ให้สิทธิ์กับคนจนคนวรรณะล่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มันก็เป็นจริงๆผมว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ทำให้คนเขาก็รู้สึกว่ามีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยไอ้ความแอคทีฟทางการเมืองมันจึงเกิดขึ้นมาในแบบที่เป็นชีวิตจริงๆลำบากจริงๆบางคนมาจากบ้านที่แบบไฟดับทุกวันวันละ8ชั่วโมงก็คือได้รับความอายุที่ทำในชีวิตจริงๆเขาเลยแบบซีเรียสจะไม่ใช่ลักษณะที่จะคนส่วนใหญ่เป็นในใจประมาณนี้เหมือนมันเป็นรากฐานของระบบประชาธิปไตยเขาเลยผมคิดว่าแล้วJNUเนี่ยถือว่าเป็นอันนี้พูดตรงๆเราคนไทยไปอยู่เนี่ยเราลำบากนะในสภาพอย่างนั้นแบบหอในอะไรอย่างนั้นห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยแต่คนอินเดียที่มาจากหลายรัฐอื่นๆเนี่ยมันเป็นสวรรค์มันคือสวรรค์นี่คือที่ที่แบบราคาจ่ายก็ถูกเนาะค่าหอต่อเทอมต่อเดือน700อ่ะค่าอาหารมันจะมีโรงอาหารของหอจ่ายรายเดือนเป็นสวรรค์ของเขาเป็นโตเป็นโต2,000ต่อลูกปีในขณะที่คนเหล่านี้ชีวิตนอกมหาลัยตอนอยู่บ้านอย่างที่เล่าเมื่อกี้บางทีไฟดับวันวันละ7ชั่วโมง8ชั่วโมงบางทีน้ำอะไรลำบากอันนี้นี่แค่บางกรณีส่วนใหญ่คนจนอะไรเงี้ยนะฮะใช่พออยู่ในเจนยูเนี่ยคือเป็นสวรรค์แบบผมก็มักจะอยู่ปีแรกๆชิลมากไว้ทำกิจกรรมนะครับคืออยู่ให้เต็มแม็กอ่ะอยู่กันเขาจะพยายามเตะถั่วให้อยู่นานที่สุดยิ่งเป็นเด็กปอยเอกถ้าพี่รู้จนว่า7ปีมหาวิทยาลัยต้องออกมาตรการให้จบไวๆเพราะว่า1คือค่าหอมันถูกแล้วเขาก็ใช้ช่องว่างตรงเนี้ยออกไปทำงานครับหรือก็ไปติวหนังสือรับจ็อบไปด้วยเพราะว่าเจนยูนี่มันเคยอยู่ในนิวเดลีนะคือเมืองหลวงแต่ค่าหอมันถูกกว่าข้างนอกมากมากเลยเพื่อนผมหลายคนนะตอนมาเรียนปอโทคือไม่เคยเจอมันในห้องเลยนะจะเจออีกทีก็คือสอบแล้วอะไรเงี้ยก็ถามว่ามันไปทำอะไรอ๋อมันติวสอบเข้าราชการรับจ็อบหรือแบบบางคนก็ทำงานอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบเราก็ได้เห็นแบบหลายอย่างนะว่าแบบก็ที่มันเป็นมหาลัยที่ให้โอกาสอะไรให้โอกาสมากๆนะแต่ก็นะแล้วค่าของชีพก็ไม่แพงนะถือในเจนยูถือว่าไม่แพงมากถูกมากคนไทยไปอยู่แล้วใครเซอร์จริงเนี่ยโอ้โหประหยัดอยู่ได้คือผมเราสามารถอยู่ได้ด้วยเงินทุน6,000 รูปีหรือ 3,000 บาทอ่ะครับนะแต่ผมเอาจริงนะก็คือความหลากหลายของ JNU เนี่ยมันเห็นได้แบบเยอะมากๆเลยเนาะคือเราจะเห็นแบบคนพิการทางสายตาแล้วเขาจะเดินกันแบบกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยใช่และอินฟราสตรัคเจอร์ดีมากทุกตึกทุกอาคารอะไรมีทางแบบขึ้นทางสำหรับคนพิการหมดทางสำหรับวีลแชร์มีหมดไม่ใช่แบบทำกากาแบบไทยอ่ะมีหมดทั้งหอพักคือใช่เลยมีหมดหอพักอาคารตึกคือเขาออกแบบมาเพื่อทุกคนแบบจริงจังจังครับแต่ถามว่าโครงสร้างมั่นคงไหมถ้าแผ่นดินไหวอ่ะถ้าดินไหวก็ไปหมดอ่ะมันเหมือนคือ
คือข้างๆหอผมมันสร้างใหม่ใช่ไหมผมสิ่งที่ผมเห็นคือมันเหมือนเอาหินอะเอาอิฐอะไปวางบนหินเลยคือมันคือบ้านเราต้องต่อหม้อก่อนใช่ไหมเป็นปกติอันนี้คือมันวางต่อเลยซึ่งถ้าแผ่นดินไหวคือมันก็พังหมดแล้วเรามีโอกาสอยู่หน้าเดลีนะมันเป็นจุดที่แผ่นดินไหวได้ตอนที่เราไปอยู่ตอนที่ผมไปอยู่แผ่นดินไหวโว้ยของผมหลายกี่รอบ2ปีมารอบเดียวรอบเดียวน่าจะรอบเดียวเราไม่รู้เลยนะว่าแผ่นดินไหวพี่คนนึงบอกว่าเฮ้ยมันโยมมันโยมโยมแผ่นดินไหวบอกว่าแล้วก็แบบนั่งกันเฉยๆอยู่ในนั้นแหละแต่คือพอลงไปซื้อของคือคนอินเดียอยู่ข้างนอกหอกันหมดแล้วเขาบอกว่าเอิร์ธควีคเอิร์ธควีคมันอยู่ที่เดลีมาเนี่ยเฉลี่ยแผ่นดินไหวประมาณปีละครั้ง2ครั้งแต่ไหวเนี่ยไม่ใช่ไหวจุดสำคัญที่เดลีบางทีมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไกลๆเนี่ยมันก็จะแผ่นเปลือกโลกตรงหิมาลายาใหญ่ใช่มันก็ถึงกันหมดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมันสูตรการที่เดลีเนี่ยเละนั่นเองผมว่าเละทั้งประเทศอ่ะนะพี่เป้น่าจะอยู่ทันแผ่นดินไหวที่เนปาลปะทันมันสั่นทันอยู่สั่นเยอะอยู่ก็ร้อนอยู่นะฮะก็สนุกนะชีวิตในเจนยูประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่หลากหลายเนาะใช่ใครไปซักเขาเล่ากันมาอย่างนี้ใครไปสักหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ตื่นเต้นว่าอย่างนั้นนู่นนี่นะกลับมาถ้าชอบนะกลับมาก็อาจจะเล่าเฮ้ยอินเดียเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดไปสักสามเดือนเนี่ยก็อาจจะยังเฮ้ยเออสนุกอยู่กลับมาเล่าแต่อาจจะมีบางเรื่องแล้วที่แบบเนี่ยมันค่อยมั่นใจมันจะเริ่มคิดใหม่ในการมองมากขึ้นนะใช่คือไปอยู่ไปสักสมมติ2ปีจะเริ่มแบบเฮ้ยเจออะไรหลากหลายขึ้นในอินเดียไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันมีอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าอยู่สัก5ปีเนี่ยยิ่งแบบงงพูดอะไรดีชอบก็ชอบรักทั้งรักทั้งชังทั้งอะไรเงี้ยคือที่เล่าไปเนี่ยเจอท่านจะเล่าให้ฟังว่าอินเดียเป็นประเทศที่หลากหลายมากคนเยอะมากไปสมมติว่าไปแค่ในระยะเวลาสั้นๆแล้วจะตัดสินไปแล้วอินเดียมันจริงๆนี่ใช้ได้กับทุกที่แหละเยอะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่สามารถเหมาแบบนั้นยิ่งอยู่นานๆจะยิ่งไม่กล้าเหมาเพราะว่าเราจะเจอคนเยอะขึ้นแล้วอินเดียเนี่ยวัฒนธรรมหลากหลายภาคเหนือภาคใต้มีทั้งหิมะมีทั้งทะเลทรายมีทั้งทะเลใช่คนก็มีภาษาก็มีเป็นร้อยเป็นพันภาษาภาษาท้องถิ่นอะไรเงี้ยครับคือผมก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันเวลาเล่าเรื่องในอินเดียเนี่ยบางทีเขาจะถามว่าทำไมแบบคุณไนท์เนี่ยแบบเล่าแต่มุมดีๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าอะไรวะเราไปเจอในมุมที่มันเจอคนอินเดียที่มันดีๆอ่ะด้วยความที่เราไปเรียนหนังสือเนาะกับไปเที่ยวกับเรียนหนังสือผมว่ามันไม่เหมือนกันคือเราไปได้เห็นแบบความเป็นคนอินเดียแบบจริงๆด้วยความที่ผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปนู่นไปนี่กับเพื่อนอะไรเงี้ยคือแบบคนอินเดียเอาจริงๆแม่งเผื่อดีกว่าคนไทยเยอะมากเลยนะคือถ้าใครคือแบบการดูแลเทคแคร์หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เป็นเฉพาะกับเราอ่ะคือผมเคยไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่แบบยกกระโยงกันไป20กว่าคนก็ไปเที่ยวบ้านคนเนี้ยคือบ้านเขาดูแลเด็ก20คนอย่างดีมากเลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเลี้ยงข้าวจัดการทุกอย่างไม่ได้ควักเงินสักบาทขอแค่ค่ารถไฟอ่ะคือมันเราก็ได้เห็นโมเมนต์นี้หรือว่าการเรียนเนี้ยคือบ้านเรามันจะเรียนแบบแข่งขันกับผมได้เจอคลาสเรียนที่ดีมากคือแบบมันช่วยเหลือกันเลยครับมันก็ทำให้ผมแบบประทับใจกับคนอินเดียมากๆเลยโอเคแหละมันเวลาไปเที่ยวมันก็จะแบบมีคนโกงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีจุดที่มันซัฟเฟอร์เยอะไหมเยอะนะจริงๆเยอะแต่ก็คืออย่างนี้ถ้าพูดอันนี้ขออนุญาตถ้าพูดตามแฟกต์เนี่ยถ้าจะเล่าเรื่องไม่ดีอินเดียมันเล่าได้อยู่แล้วมันเยอะมากใช่ก็เหมือนที่ในโลกใบนี้นะแต่ว่าถ้าหามุมดีมาเล่ามันก็มีนะฮะมันก็มีแล้วก็หาตัวอย่างมุมไม่ดีไหมสมมติเป็นเค้าเจอช็อกนะทางวัฒนธรรมที่ต่างกันเช่นเค้าจะไม่ค่อยเกรงใจหรือว่าจะไม่ค่อยแบบเค้าจะมีความรู้สึกทุกอย่างมันแชร์อ่ะไม่รู้ผมรู้สึกยังไงความแชร์คือน้ํามากินน้ําขวดเงี้ยถ้าอยู่คนไม่รู้จักสกิดแขนสกิดเราขอกินน้ําหน่อยมึงเอาไปเลยให้มันน้ําขวดเอาไปใหม่ๆนะตลกมากแต่เค้าก็ไม่โดนปากนะถ้าไม่โดนปากอันนี้มีเสน่ห์มากวิธีกินของคนอินเดียคือเวลาเค้ากินน้ําจากขวดเนี่ยเค้าจะยกขึ้นกลางอากาศแล้วเทลงมาอย่างเงี้ยไม่ได้เอาปากไปแตะปากคนเหมือนเราจะไม่ได้อมเหมือนเราแต่ความจริงอันนี้ที่มามันอาจจะเป็นเรื่องของวันน้าด้วยเพราะว่าน้ำสาธารณะเวลาอยู่ในโรงอาหารเราเป็นเหยียบตรงกลางที่ตั้งเนี่ยไม่ว่าใครวันน้าไหนจะหยิบก็ยกขึ้นแล้วก็คือทักษะเขาดีมากเป็นทักษะผมทำครั้งแรกคือปุ๊บเต็มเสื้อครับคือเสื้อไม่ได้นะสูงจะปากประมาณสัก3นิ้วได้ไหมเขาถือสูงบางคนบางคนแบบโคตรสูงนะก็มีลักษณะแชร์สมมติว่าถ้าคุณได้อยู่ในเจนอยู่อย่างเงี้ยแต่มีเพื่อนเนี้ยได้รูมเมทนะเป็นคนอินเดียอย่างเงี้ยเข
ขาก็ตื่นมาทานกับข้าวตอนเช้าบางทีเอาของมาวางบนเตียงเราหรืออะไรเงี้ยคือเขาอันนี้พูดถึงว่าด้านหน้าไม่แตกต่างแต่โอเคมันก็ช็อกอะแบบเฮ้ยมันไม่ได้ส่วนตัวมันไม่ได้ส่วนตัวคุณทำอะไรคุณต้องขอก่อนสิใช่ใช่คือเรามีความ privacy สูงมากครับคือเหมือนคือมันก็ช็อกแหละเพราะเราไม่เคยเจอว่าที่แบบคือคุณเนี่ยมันก้าวล่วงชีวิตเราเยอะมากผมจะมีคำพูดว่าประมาณว่ามันเฟรนลี่เกินไปคือมึงสนิทกับกูเกินไปบางทีอะคุณถามกูหรือยังเนี่ยคือตอนที่ผมไปเรียนแรกๆคือมาทุกวันแล้วคือคนอินเดียนอนดึกไงแต่เราอะนอนคือผมไปอยู่หน้าผมปรับเวลานอนแบบนอนตีทุ่มห้าทุ่มมันมาเคาะตอนตีหนึ่งเนี่ยคือเวลานั้นบางทีเขาจะไม่นอนเนี่ยเพราะเราจะเรียนประมาณ9 โมง 10 โมงใช่ไหมพี่แล้วคือแบบความมันเป็นความช่วยเหลือแล้วไม่รู้อะก็ความโชคดีด้วยแหละเพราะจริงๆผมไปอยู่ในหอที่คนไทยอยู่มานานแล้วไงเป็นเลกาตี้อยู่กันมาเป็นหลายปีอะไรเงี้ยพอพี่ก็คือคลาสเมทผมอะก็มาอยู่กอกันอยู่ในหอเฮียดีเหมือนกันโลหิตเนี่ยอ๋อในหออยู่กันแบบเป็นประมาณ5-6 คนอะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็จะมาหาทุกวันเล่นมานั่งอะไรมานั่งเล่นมานั่งคุยคือแบบบางทีผมก็จะนอนเลยแล้วมันก็คุยเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เขาเฟรนลี่มากเกินอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้แต่จริงๆนึกไม่ออกเนาะตัวอย่างเยอะเพราะผมอยู่มันมีจุดที่ผมซัฟเฟอร์มีเยอะเหมือนกันนะบางทีเราเจอระบบที่มันเรียกว่าไปติดต่องานเรื่องมีอะไรที่มันไม่ชินกับของเราอ่ะเขาชิลบางทีก็ชิลช้ามากๆบางทีก็ผมร้องไห้บางทีเขามองเราแบบดูถูกเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าพูดกันตามอะไรดีอ่ะหน้าตาพวกเรามาจอกมาทางนอร์ทอีสตะวันออกไกลมาทางเหมือนอีสานอินเดียอีสานของอินเดียแล้วไปทางจีนทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นคนอารยันคนอารยันฮินดูคนอินเดียจริงๆจะเป็นแบบที่เรานึกภาพอ่ะมีหนวดข้างบนแล้วหน้าตาแบบเค้าเหยียดคนอินเดียเหมือนกันนะเค้าบอกไงเค้าเหยียดเค้าก็จะเหยียดคนพวกแบบเอเชียไกลแบบจีนแบบอะไรเงี้ยมันเป็นพวกกินทุกอย่างกินเนื้อสัตว์กินหมูกินอะไรส่วนพวกข้าเนี่ยแบบเวจเทเรียนจิตวิญญาณบริสุทธิ์อะไรเงี้ยอันนี้ผมอาจจะพูดแบบเหมารวมไปนิดนึงแต่ความหมายรวมๆมันเขาจะมีความรู้สึกเหยียดในความหมายแต่อาจจะไม่ใช่ด้วยเหตุผลนี้เมื่อกี้แค่ตัวอย่างมีความเป็นชาติพันธุ์ต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ก็จะแต่ถ้าเราเจอคนอินเดียมีหลากหลายนะถ้าเราเจอเพื่อนที่แบบว่ารับวัฒนธรรมตะวันตกเหมือนเราประเทศไทยนี่รับวัฒนธรรมตะวันตกเยอะนะเยอะโดยเฉพาะเรื่องแมนเนอร์เรื่องมารยาทเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนอินเดียที่เป็นคนชั้นกลางขึ้นมาแล้วมันก็จะดีไปว่าคนในห้างมันก็จะสมมติเราไม่มันก็จะประมาณว่าวัฒนธรรมมันอาจจะเข้ากันได้ปัจจัยทางประมาณใช่ๆคือบางคนว่าคุยกันรู้เรื่องกูบอกว่าฟังเพลงอะไรดูหนังอะไรมันก็จะแชร์กันสไตล์มันจะแบบไปด้วยกันมารยาทรู้นะเอ้ยนั่งอย่างนี้เอ้ยจะทำอะไรขอก่อนอะไรก็ไม่ใช่แบบดีๆคนนอร์ทอีสต์จะมีวัฒนธรรมเป็นแบบนี้นะเขาเสพสื่อทางฝั่งตะวันตกเยอะใช่ไหมเยอะแล้วก็แบบดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ไทยดูหนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือแบบคือเราคุยกับคนนอร์ทอีสต์เนี่ยจะแบบแม่งเหมือนชาติเดียวกันเลยแบบคุยกันรู้เรื่องมันจะเอ้ยดูหนังเรื่องนี้มั้ยใช่มั้ยแล้วเค้าจะเป็นลักษณะเดียวกันกูไม่ค่อยชอบพวกอินเดียเหรอคนนอร์ทอีสต์อ่ะไม่ชอบการปฏิบัติตนของคนอินเดียเท่าไหร่คือเค้าก็แบบรู้สึกว่าอีพวกนี้มันเสียงดังมันเนี่ยคนนอร์ทอีสต์ก็จะเป็นคนแบบเนียมๆเหมือนกับคนไทยเลยโอเคพวกคนอินเดียเนี่ยจะแบบแซงคิวจะอะไรเงี้ยดูเหมือนกับว่ายิ่งสมมุติว่าเราเป็นวันนะสมมติอยู่ร้านอาหารอยู่แหละถ้าคุณยิ่งบ่นยิ่งเรื่องมากมันจะแสดงให้เห็นว่าคุณในวันหน้าสูงคุณจะได้รับการบริการก่อนแล้วคุณจะพยายามไม่เหมารวมเนี่ยเพราะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่บ่นคอมเพลนเยอะๆมันเป็นการแสดงออกว่าค่าวันหน้าสูงเลยกล้าบ่นถ้าเกิดว่าคุณวันหน้าต่ำหน่อยจะพยายามอดทนจะรอจะแบบไม่ค่อยกล้าบ่นไวอะไรทำอะไรมากไม่ได้การแทรกคิวกันอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันบางทีอาจจะแทรกได้แล้วทำไมตอนแรกเราก็จะแบบมองการแทรกคิวว่าไม่ดีนู่นนี่นั่นพออยู่ๆไปกูก็แทรกพออยู่ๆไปกูก็ต้องแทรกคือใช่อย่างนี้ในเมืองไทยไม่ได้ใช่ในบริบทอินเดียในบางที่นะตลาดอะไรเงี้ยเขาแทรกได้แล้วมันไม่ได้ผิดในมุมมองเขามันเหมือนกับใครดูกันใครดีใครได้อะประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเราไปบนห้างในอินเดียนะธนาคารที่มันเป็นโซนหรือย่านของโมเดิร์นอย่างเงี้ยเราก็ไม่แทรกหรอพี่ไม่หมายถึงว่าอีแขกก็แจกอ๋อใช่แต่เราพยายามจะไม่แจกมีบัตรคิวมึงยังแทรกเลยใช่พูดเลยคือคนอินเดียเนี่ยเขาเป็นคนที่บางทีจะหน้าจะบอกว่าหน้าบางก็มันก็ไม่บางนะเพราะอะไรเขาก็ทำอย่างนี้เขาอยากทำแต่ถ้าเรามีใครสักคนไปบอกหรือพูดอ่ะ
เขาก็ยอมรับนะเขาหรือบางทีก็เนียนๆไม่ได้แทรกมายืนดูเมนูแล้วก็เดินไปข้างหลังเขาก็จะไม่มาโหกกลับเท่าไหร่หรืออะไรนั่นแต่บางคนก็มึนบางคนก็ทำมึนๆอย่างเงี้ยเหมือนเราต้องบอกถ้ามึนปุ๊บก็ต้องเสียงดังแต่ในความเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยมันก็มีความน่ารักมีอะไรหลายอย่างก็อธิบายยากผมจะชอบบอกทุกคนว่าเวลาไปอินเดียเนี่ยถ้ามองให้มันตลกนะชีวิตคุณจะขำทุกวันเมื่อไหร่ที่มึงคิดจริงจังปุ๊บอะมึงเครียดตลอดชีวิตเลยนะเฟลเลยซัฟเฟอร์เลยซัฟเฟอร์คือคุณต้องมองทุกอย่างให้มันแบบไม่ขำมันจะทำยังไงคือถ้าเรามองอะไรคิดแม่งแทรกกูทำไมวะปุ๊บตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยมันจะเครียดทันทีแต่ถ้ามองว่าไอ้นี่ก็แทรกหน้าด้านๆเลยนะเราพอแบบเนี้ยมันจะแบบชีวิตจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนจะขำเออนั่งรถทัวร์เว้ยตอนนั้นไปน่าจะไปดานอสลาธรรมศาลานั่งรถทัวร์แล้วก็พิงเราเป็นเพื่อนใช่ป่ะแล้วคนข้างหลังเราอ่ะเออคุณผู้ฟังนึกภาพตามครับเหมือนอธิบายไงดีคนข้างหลังแล้วเค้าเอามือมาเหมือนเอาคางมาเกยเบาะตรงบนหัวเราอ่ะเหมือนมือมาอยู่บนหัวเราแบบนั่งคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเรียกว่าอารมณ์แบบพักแขนพักแขนมาแล้วมันโดนหัวเราเออแล้วก็ปัดๆแล้วจับไปเค้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอีก3นาทีมันก็ทำใหม่ยาอีก3นาทีก็ทำใหม่ถ้าเครียดมันเครียดแต่ถ้ามึงฮาฟังรู้อะไรเป็นไรเขาคงแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยจะแบบ3ทีครั้งนึงก็หยุดเขาจะหยุดทำอ่ะมันก็ตลกคือมันนงแบบพอสมควรอ่ะนะแต่แบบต้องคือไปอินเดียไม่ต้องมองทุกอย่างให้หาเลยไม่งั้นมันจะเครียดคือในเหตุการณ์อาจจะเครียดแต่ต้องตัดให้เร็วแล้วเยี่ยมตลกดีกว่าพอไม่งั้นเราจะแบบซัฟเฟอร์นะผมจะเป็นแบบช่วงก่อนจะเรียนจบอะซัฟเฟอร์แบบกูทำไมหงุดหงิดกับทุกเรื่องของอินเดียอะไรเงี้ยผมก็เป็นคือในช่วง5ปีเนี่ย2ปีแรกไปจากค่อนข้างไปได้แบบวัฒนธรรมแตกต่างนะมันไม่ใช่เรื่องจริยธรรมวัฒนธรรมบางทีมันเป็นเรื่องวิถีปฏิบัติเท่านั้นเองมันก็ต่างกันเท่านี้เขาก็ดีเลวอะไรก็เหมือนกันทั่วโลกพยายามดีเฟนคนอินเดียพูดง่ายๆไปแรกๆแต่ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงใช่แต่พออยู่ไปจะครบ5ปีอ่ะเราจะใกล้ๆจะจบเนี่ยมันก็เริ่มเห็นว่าคนอินเดียมีทั้งดีและมีทั้งแย่แย่ก็แย่จริงแล้วเราก็เริ่มมองตามความจริงแล้วก็แบบเริ่มเถียงกับคนเริ่มแบบจริงๆเริ่มเถียงมานานแล้วอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แบบปีสุดท้ายนี่ผมอธิบายไม่ถูกผมจะมีเรื่องมีราวกับพวกสไตร์แทบจะแบบจะต่อยกันพวกที่เรียกว่าไงเดอนักกิจกรรมนักกิจกรรมกิจกรรมนักศึกษาที่เขาจะประท้วงกันนะเออซึ่งมหาลัยเนี่ยจะประท้วงแบบแปลกๆคือการสไตร์สไตร์คือไม่ให้มีการเรียนการสอนปิดตึกเรียนปิดตึกเรียนบ้างหรือสมมุติว่าห้องเรียนอยู่มันก็จะเข้ามาแล้วบอกว่า stop แล้วคือให้ทุกคนออกจากห้องเพื่อเป็นการหยุดการเรียนการสอนซึ่งครูอาจารย์ก็สอนอยู่นะซึ่งผมก็แบบอ้าวก็คุณจะเรียนอ่ะก็มึงจะประท้วงก็ประท้วงไปสิก็คือใครอยากเข้าร่วมประท้วงก็ประท้วงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะเรียนหนังสือผมก็จะแบบมาคิดมุมนี้แต่ก่อนนี้ผมก็เอออ้อหอมหมกไปไงมันตื่นเต้นพอจะจบเรื่องเรียนกูเครียดมึงนี่มึงหยุดมาสองอาทิตย์แล้วนะคือการใบปริญญาได้ต้องการจบใช่ไหมกูต้องการจะจบแล้วคือแบบอีก3อาทิตย์สอบแล้วยังไม่ได้เรียนเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะไม่ชดเลยงานมันก็เป็นเรื่องที่แบบแล้วผมก็ตะโกนเถียงอ่ะก็ my right to study โว้ยยี่ผมก็บอกว่าแล้วมันก็แบบอารมณ์แบบนักเคลื่อนไหวคุณไม่แคร์นะเพราะมันเกิดซีดคัดคนอื่นลำบากนู่นนี่นั่นก็จะอ่านอะไรอะไรเงี้ยผมบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแต่เนี่ยมึงต้องเรียนให้จบก่อนถึงจะสมัครเรียนได้มึงเข้าใจไหมผมก็พูดยี้ไปจนแบบอาจารย์ก็เข้ามาหาแล้วอาจารย์ก็พูดตะโกนว่าโอเคฉันวอดคัทมาได้อะไรเงี้ยจบเลยเออผมก็โมโหมากเลยคือมันก็เป็นกลยุทธ์ในการประท้วงไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับอะไรเขาก็ต้องมีนะปิดนั่นปิดนี่ให้เพื่อให้โครงสร้างของที่เขาประท้วงเนี่ยมันหยุดทำงานแต่ทีละนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกแบบนึงคือว่าบางทีเราก็รู้สึกไม่ดีว่าไอ้การอย่างเงี้ยมาเหมารวมว่าทุกคนเห็นด้วยกับการทำอย่างนั้นมาได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าการที่มันก็พูดยากเหมือนกันเนาะแต่ว่าคือเราเนี่ยคือตอนที่มีเหตุการณ์การเมืองเยอะๆเนี่ยผมจะโพสิชันตัวเองว่าเราเป็นคนต่างชาติที่ไปเรียนเราไม่รู้บริบทนะแล้วเราจ่ายยามมาเรียนให้จบเราก็เลยกังวลเหมือนกันว่าเอ้าเราปิดตึกปิดไรเราจะมาสอบจบเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาก็จะมองว่าเฮ้ยมึงเห็นแค่ตัวเหรอเขามีปัญหาอะไรกันคุณไปทั่วเขาสิอะไรเงี้ยมันก็มีความซับซ้อนมันมีหลาย
หลายแง่มุมมันก็เลยแบบเซ็งเหมือนกันบางทีแล้วผมเนี่ยจะใช้ข้ออ้างอย่างนึงคือมันมีระเบียบของ ICTR ว่านักศึกษาต่างชาติห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกายนี้เออกับเรื่องกิจการที่เรารับทุนไปเนาะใช่มันจะมีระเบียบว่านักศึกษาต่างชาติยุ่งกับการเมืองใช่ซึ่งกูถามว่าผมอ่ะตื่นเต้นไหมการเมืองผมไปร่วมขบวนนะแต่ผมจะบอกว่าผมไปในฐานะมีเดียผู้สังเกตการณ์อะไรนะเออเป็นผู้สังเกตการไปแล้วเนี่ยผมก็ไปถ่ายรูปคือแบบไอ้ตัวมันตื่นเต้นจริงนะโหยคือตอนน่าจะเป็นช่วงที่พี่เป้จบไปแล้วตอนนั้นคือแบบการเมืองตอนที่ผมปีสุดท้ายอ่ะคือแรงมากแต่มันไม่เคยปิดตึกแบบ14วัน10กว่าวันน่ะแบบไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนจนถึงลองมาร์ชใช่มั้ยตอนพี่เป้อยู่ก็คงแบบไม่ได้เดินขบวนประท้วงไปข้างนอกใช่ป่ะล่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ข้างในมีอยู่มีบ้างเดินไปข้างนอกถ้าจำไม่ผิดไปตำรวจเฉยใช่ไหมใช่แต่อันนี้คือจะไปเดินไปรัฐสภาเว้ยเออโคตรพีคแล้วแบบคนเยอะมากคือแบบเดินคือแบบทั้งมหาลัยอาจารย์ไปกันหมดเลยแต่ปรากฏโดนบล็อกอยู่ตรง INA นะไม่ให้เดินต่อตอนแรกเหมือนเขาคุยกันแล้วว่าให้เดินแล้วไปมาเหมือนว่าคนมันเยอะมากตำรวจก็เลยแบบเปลี่ยนแผนว่าเออไม่ให้เดินต่อแล้วอ๋อก็เกิดแบบยิงน้ำเลยนะเหมือนฮ่องกงเลยฉีดน้ำแต่ความที่อยากก็คือช่วงนั้นมันเป็นแบบหน้าแล้งไงน้ำมันเป็นน้ำโคลนเว้ยคนเหี้ยแล้วผมว่าอยู่ตรงนั้นวิ่งชิบหายไปหมดแล้วความพีคคืออาจารย์เนี่ยก็เป็นเหมือนทับหน้าไว้อยู่ข้างหน้าตอนฉีดน้ำก็แบบไม่มีอะไรสักพักมันเอาไม้อ่ะตอนที่มันปราบการชุมนุมอ่ะมาตีอ่ะเออแล้วคือแบบถ้าเราดูในฮ่องกงอ่ะมันจะเป็นไม้กระบองสั้นใช่ไหมแต่นึกภาพอินเดียคือไม้หน้าสามแบบยาวคล้ายๆไม้พองอ่ะเออมันคือไม้พองแบบยาวๆที่ควงได้ไกลๆอ่ะแล้วแบบมันวิ่งไล่หูแบบตอนที่เขาตีความหาผมคืออาจารย์ผมวิ่งไปนู่นแล้ว วิ่งคนแรกเลย อีโป้เนี่ยโดนตีอยู่ข้างหน้านักศึกษาเออแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบเออสนุกดีอ่ะคือบริบทนี่เป็นเรื่องใหญ่เนาะอาจารย์จบอาจารย์อะไรบางทีก็ต้องมาท้วงด้วยนะไม่เห็นด้วยเออแต่ของผมชอบตรงนี้ว่ามันจะต่างจากไทยอ่ะคือไทยอ่ะเหมือนว่าอาจารย์เป็นคนยุยงให้นักศึกษาไปประท้วงแต่ตัวเองอ่ะไม่ไปนะแต่ของอินเดียเนี่ยคือสไตล์คืออาจารย์ก็สไตล์ไปกับนักศึกษาด้วยไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันต่างกันมากคือยอมเอาความตัวเองไปเสี่ยงด้วยแล้วกันครับแล้วมันก็มีกิจกรรมมีอะไรนะเวลาประท้วงเนี่ยมันจะมีเรื่องอินเทลเลคชวลมีเรื่องวิชาการมาด้วยจะมีอาจารย์ไปพับเลคเชอร์ที่เอาท์ดอร์เป็นบันไดอะไรเงี้ยคนมาลองฟังเชื่อเรื่องคือตอนนั้นเจนยูโดนบอกว่าเป็นแอนตี้แอนเชอร์ซึมก็แอนตี้แล้วแหละเดี๋ยวจะเป็นไงก็มีการอธิบายว่าไม่ใช่กันอย่างนี้อะไรนะก็เป็นบริบทไปนะอันนี้เป็นเรื่องราวของเจนยูนะมาอะไรกันสุดพีคนะครับแต่จริงๆทุกท่านจะไปเรียนอินเดียก็มีหลายที่ไปที่ไหนก็ได้เป็นอะไรที่แบบว่าประหยัดงบได้ประสบการณ์และได้ภาษาอังกฤษแต่ก็ต้องดูที่ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าไปทุกที่อินเดียมันเป็นประเทศใหญ่ก็อันนี้ก็เป็นตามแฟกต์ก็ต้องดูสถานที่ด้วยเอาที่มันแบบมหาวิทยาลัยเลือกที่ให้ดีๆหน่อยมันพอเช็คกันได้ในนี้นะก็จะได้ประโยชน์มากย้ำนะฮะราคาถูกได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ที่ไหนบนโลกอ่ะผมพูดเลยมันไม่มีอีกแล้วนะครับอ่ะเรื่องชีวิตเจนยูเนี่ยมันก็ประมาณนี้แต่ว่าอีกประเด็นนึงที่ผมอยากชวนพี่เป้คุยก็คือพี่เป้เนี่ยไปเรียนในสาขาที่น้อยคนมากจะไปเรียนนะครับนั่นคือสาขาปรัชญาผมพูดจริงๆว่าสาขานี้คนหาคนจบน้อยมากเลยนะผมคิดว่าน่าจะขาดเป็นสาขาที่ขาดแคลนคนที่จบสาขานี้ในระดับปริญญาเอกก็เลยแบบอยากชวนพี่เป้คุยในช่วงท้ายๆว่าเออทำไมถึงสนใจเรื่องปรัชญาแล้วแบบการไปเรียนปรัชญาที่อินเดียเนี่ยมันต่างยังไงกับไทยบ้างอะไรเงี้ยนะฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะย้อนอดีตไปไกลแค่ไหนดีนะคือต้องบอกว่าพี่เป้เรียนปอตีเนี่ยฉีกเลยนะครับจบปอตีโรคพืชนะ และ pathology ก็เป็นด้านการด้านเกษตรศาสตร์นะนะครับก็จะเป็นบทบเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตจบเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังก็ชอบนะชอบวิชาชีวะมากแล้วก็จบแล้วก็ค้นหาตัวเองอยู่หลายปีอะ5ปีจนมาเรียนต่อปอโทอย่างที่เล่านะฮะที่มชวันนี้เรียนปรัชญาแล้วก็คนพบตัวเองไม่รู้เรียกว่าคนพบหรือเปล่าคือเราเป็นคนที่มีธรรมชาติที่แบบการสงสัยตลอดเวลาอยู่แล้ว curious มนุษย์คืออะไรโลกคืออะไรเราเกิดมาทำไมตามภาษาวัยรุ่นน่ะแล้วก็ค้นหามาจนสุดท้ายแล้วก็
ไม่รู้คิดยังไงจะพัดจะผูกก็มาเรียนปรัชญาแต่ตอนที่มาเรียนปรัชญาตั้งแต่ป.โทตั้งแต่ตอนแรกที่เรียนตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าเราชอบความเป็นเราอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนวิชาปรัชญาตอนนั้นก็เข้าใจปรัชญาแบบนึงนะต่างกับที่เข้าใจตอนนี้คือในอดีตเนี่ยเราจะเข้าใจปรัชญาแบบกว้างๆรวมๆเราชอบปรัชญาตะวันตกก็จริงแต่เราก็เข้าใจปรัชญาว่ามันเป็นแง่มุมทางจิตใจด้วยจะใช้คำว่า spiritual หรือเปล่าก็ไม่รู้เราเป็นทางวิชาการด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆจนจบปริญญาเอกเราก็จะรู้ว่าโอเคนะปรัชญาที่เราเรียนมามันเป็นเชิงวิชาการนะแต่เราก็มันก็ใช้กับชีวิตจริงแหละเพราะปรัชญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราวิชาการความสัมพันธ์ที่เรามีต่อโลกมนุษย์รับรู้โลกยังไงความรู้ที่เรามีต่อโลกเรารู้ความจริงได้ไงสิ่งที่เรารู้มันจริงหรือมันเท็จอะไรเงี้ยนะครับโลกคืออะไรภาษาคืออะไรจิตคืออะไรอารมณ์ความรู้สึกคืออะไรนะฉะนั้นผมเนี่ยจะชอบปรัชญาจิตจะชอบเรื่อง consciousness ถามว่า consciousness คืออะไรมนุษย์มี consciousness มันไหมก็น่าจะมีนั่นแหละตอนหลังก็มาสนใจอีกว่าเทคโนโลยีอะไรเงี้ย AI machine learning หรือว่าโรบอทหรืออะไรไม่รู้ในอนาคตมันจะมี consciousness ไหมมีอารมณ์ความรู้สึกไหมอะไรคือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับAI เนี่ยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ายิ่งกลับมาสนใจประเด็นว่าทักษะที่นักศึกษาทักษะที่เยาวชนหรือว่าควรจะมีในอนาคตเนี่ยมันแน่นอนตอนนี้เราต้องการโปรแกรมเมอร์อะไรมากมายซึ่งสำคัญไม่สำคัญระบบการศึกษา STEM เนี่ยสำคัญนะ Science Technology Engineering and Mathematics สำคัญแต่ว่าคุณจะทิ้ง Humanities ไม่ได้คุณจะทิ้งแง่มุมแบบกว้างไม่ได้ปรัชญาอย่างเงี้ยมันคดีประวัติศาสตร์อะไรหลายอย่างแต่ของผมคือปรัชญาไงก็เป็นหนึ่งใน Humanities ก็มีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นทักษะที่คนเยาวชนจากนี้รุ่นทุกคนอ่ะมันควรจะมีนะเพราะว่าหนึ่ง AI มันจะอาจจะเข้ามาทำอะไรได้เยอะในแง่ Automation หรือ Autonomous แต่ถ้ามนุษย์คนไหนมีมุมมองความคิดเชิงวิพากษ์มีอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบปรัชญาทำไม่ได้ครับคิดว่า AI อาจจะทำไม่ได้แล้วปรัชญามันเป็นการกลับมาย้อนถามว่ามนุษย์คืออะไรเราจะลงอยู่เพื่ออะไรด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเพราะว่าเทคโนโลยีมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้ามาเปลี่ยนธรรมชาติมนุษย์ไงมันมีความสะดวกเราปรับเปลี่ยนจีนอะไรเงี้ยแล้วมีความสะดวกมาปรับเปลี่ยนอะไรอย่างมันต้องกลับมาถามใหม่ว่ามนุษย์คืออะไรเรากำลังคือผมเข้าใจว่าวิชาปรัชญาเนี่ยในต่างประเทศเขาเรียนกันตั้งแต่มัธยมเป็นปรัชญาต้นใช่เพราะว่าเพื่อนผมที่ไปเรียนที่สวีเดนเขาโดนเรียนตั้งแต่ม.4 ซึ่งมันแบบน่าสนใจว่าแบบที่ไทยไม่มีเรียนไม่บังคับเรียนเลยนะมัธยมซึ่งผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องเรียนปรัชญาเหมือนกันแต่มันเป็นปรัชญาการเมืองแล้วมันต่างกันนิดนึงแต่ว่าอาจารย์ผมจะพูดว่าการเรียนปรัชญามันเหมือนการกลับไปเป็นเด็กในยุคที่เราแบบไม่รู้อะไรเลยจะชอบถามพ่อแม่ว่าอันนู้นอันนี้คืออะไรเจ้าหนูจำไม่เป็นเจ้าหนูจำไม่เลยอันนี้คือแบบการอธิบายแบบปรัชญาง่ายๆคนไทยจะชอบมองว่าปรัชญามันเป็นเรื่องไกลเรื่องยากคำความว่าใจยากเนาะและอย่างนี้เอางี้นะคือคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ตอนที่ผมเข้าใจผิดนะก็จะคิดว่าแล้วได้ยินคำว่าปรัชญาเนี่ยเป็นคติคำคมเป็นศาสนาเป็นจิตวิญญาณเข้าไปตามร้านหนังสือเนี่ยหนังสือที่หมดปรัชญาเป็นหนังสือศาสนาพุทธอย่างเงี้ยใช่มันจริงมันคนละถ้ามองจริงฟิโลโซฟีหรือปรัชญาเนี่ยมันอาจจะถามคำถามเดียวกับศาสนาก็ถามคำถามนี้วิทยาศาสตร์ก็ถามคำถามนี้เช่นโลกคืออะไรความจริงคืออะไรอะไรเงี้ยถามคำถามเดียวกันครับทั้งปรัชญาวิทยาศาสตร์ศาสนาอาจจะถามคำถามเดียวกันแต่ว่าทั้งสามอันนี้มันเป็นอยู่คนละดินแดนกันพูดไปเดี๋ยวมันจะอันนี้เนาะแต่ว่าเรามักจะเข้าใจผิดว่าปรัชญาคือศาสนาอะไรเงี้ยนะครับปรัชญาชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาจจะได้ว่าphilosophy of life ก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นอะไรแขนงนึงได้แต่ปรัชญาโดยรวมเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนากับอีกอย่างนึงเนี่ยคำว่าจริยศาสตร์เนี่ยจริยศาสตร์เนี่ยหรือว่าในสาขาที่เราดูว่าเรื่องแวลูและคุณค่ามนุษย์เป้าหมายมนุษย์คืออะไรหรือว่าอะไรคือสิ่งถูกสิ่งผิดอะไรคือเกณฑ์วัดความถูกต้องความผิดความยุติธรรมอะไรเงี้ยพอคนได้ยินคำว่าจริยศาสตร์ก็มักจะโยงว่าจริยธรรมหรือศีลธรรมแล้วเราก็จะโยงไปที่ศาสนาอีกเพราะนั้นเวลาพูดถึงจริยศาสตร์วิชาจริยศาสตร์เราก็มักจะคิดว่าเอ้ยมันคือการสอนหน้าที่พลเมืองดีเนี่ยวะแต่ผมจะมองเชิงสอนศีลธรรมศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงแล้วจินห้าจินอะไรประมาณนั้นอันนี้โดยรวมนะไม่จะมาไปแต่จริงแล้วจริยศาสตร์มันคือศาสตร์ที่เป็นคิดด้วยเหตุผลนะว่าอะไรถูกอะไรผิดเราจะมีเกณฑ์ตัดสินอย่างนี้เพราะอะไรถ้าเราตัดสินแบบนี้ไปละเมิดสิทธิ์หนึ่งคนละเมิดสิทธิ์แค่คนคนเดียวแต่มันนำไปสู่การช่วยเหลือชีวิตคนอีก1,000 คนเราจะทำไหมสมมติเราฆ่าคน1คนฆ่าคน1คนไม่ใช่คน1,000 คนเราจะทำไหมบางคนอาจจะบอกว่าทำก็ได้บางคนจะบอกว่าไม่ทำการฆ่าคนมันผิดถึงจะช่วยคน1
ทันคนฉันจะไม่ทำปรากฏให้ฉันทำเพราะว่ามันนำประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรขนาดนั้นมันเป็นมันไม่ได้มีความดีความชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณมันเอาความดีความชั่วแต่มันไม่ได้ยืนบนฐานศาสนาเท่านั้นนะถ้าคือถ้าฐานศาสนาคือข้ามไม่ได้แน่ๆเพราะว่าผิดหลักศาสนาอาจจะมีผิดตัวที่พูดผิดอาจจะมีศีลมีกฎเหล็กสิบประการมีคำบัญญัติอะไรเงี้ยแต่ศาสนาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจริยศาสตร์ไม่พูดผิดแต่ปรัชญาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะจริยศาสตร์เท่านั้นนะปรัชญาในทุกศาสตร์จริยศาสตร์จริยศาสตร์วิปัชญายาวิทยาคือปรัชญารวมๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการที่มนุษย์เนี่ยใช้ rationality และเหตุผลในการพยายามบรรยายพยายามอธิบายหรืออันนี้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละคุณค่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำความเป็นจริงอะไรเงี้ยงงไหมทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจจริงๆต้องพี่เป้จะอัดไว้ในซิงเอาหลายเรื่องมากน่าสนใจน่าจะแบบชวนคุยง่ายๆใช่ไหมครับคือซิงเอาพอดแคสต์เนี่ยบอกตัวสะกดก่อน SWEK เนี่ยเป็นวัก OUT เป็นวักพอดแคสต์เป็นลูกสมองนะครับเป็นลูกสมองต้องทำใหม่ๆให้เพื่อนทำให้มีคนบอกว่าเหมือนกระเพาะลำไส้จริงๆคือสมองนะแต่ประเด็นก็คือว่าอันนั้นจริงๆแล้วทำนานแล้วนะหลายปีแล้วแล้วก็เว้นไปเหมือนแล้วทำเพราะตามอารมณ์อ่ะทำรายการนี้ทำให้ผมรู้จักพอดแคสต์ครับเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเอาจริงๆตอนที่ผมไปเรียนครับอินดี้อินเดียเนี่ยถึงจะเกิดมากับ Infinity Podcast ครับแต่ว่าผมรู้จักพอดแคสต์จากพี่เป้นะครับจำได้ว่าตอนนั้นไปทำกับข้าวกันคือพวกเราเนี่ยเด็กเจนอยู่จะมีวันไปทำกับข้าวทำอะไรกินกันที่อยู่เดลีเนาะใช่แล้วพี่เป้เนี่ยก็มาเปิดเป็นเหมือนซาวอ่ะเปิดรายการซีกเอาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดที่เขาทำเสียงเองอ่ะมันคืออะไรพี่แบบพอดแคสต์คืออะไรผมไม่รู้ไงทำให้ผมต้องโหลดซาวคลาวมาตอนนั้นแล้วพี่แม่บอกว่ามันมีแบบรายการเรียนภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นฝึกทักษะอะไรเงี้ยก็เลยได้รู้จักพอดแคสต์ตอนนั้นครับตอนนั้นก็แบบไม่ได้มีความคิดว่าจะทำนะเพราะว่าการจะซื้อซาวคลาวมันเสียเงินอะไรเงี้ยจนก็คือมาเจอพี่ฟรีที่พอดแคสต์เขาชวนทำก็แบบก็แค่อัดเสียงอ่ะแล้วก็ส่งให้เขาอะไรเงี้ยก็ทำดูอะไรเงี้ยครับก็ง่ายนะมันแล้วก็ไม่คิดว่าอินดี้เดี๋ยวจะมาไกลขนาดนี้ด้วยนะดีกับนายด้วยมาไกลมากนะคือแบบงงครับงงเอาจริงคือมันเป็นรายการที่เฉพาะมากนะผมคิดว่าเฉพาะสู้ผมไม่ได้ มีคนฟัง5คนผมดีใจแล้วนะ แล้วผมหยุดผมนั่งทำหยุดเนี่ยมีแค่20กว่าเอพิโซดเองก็ตอนนี้หยุดไปเป็น 2-3 เดือนแล้วครับ นะคือผมก็แบบเฮ้ยแม่งมีคนฟังเรื่องอินเดียขนาดนี้นะก็ดีครับเป็นเรื่องดีนะก็ถ้าคิดว่าฉะนั้นน่ะเรื่องปรัชญามันก็ต้องมีคนฟังว่าโลกสมัยนี้มันอาจจะเป็นโลกที่เป็นคนเฉพาะกลุ่มเยอะขึ้นโลกเขาเรียกว่าโลกละเอียดอ่ะเป็นเค้าเจอฟังเรื่องพวกเนี้ยคนอาจจะน้อยหน่อยมีคนฟังเฉพาะกลุ่ม5คน10คนโอเคแล้วใช่สำหรับผมนะมันไม่ได้เราไม่ได้อยากให้มันแมสครับแต่ผมคิดว่าแบบการมีคนฟังที่เฮ้ยแบบติดตามเราคอยให้ข้อเสนอเนี่ยอยากฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่โอเคนะคือแบบก็มีคนแชทมาแบบอยากฟังเรื่องเนี้ยช่วยเล่าให้หน่อยเอาจริงๆผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะผมก็ไปหาข้อมูลบ้างถามเพื่อนทุกวันนี้ก็ยังติดต่อเพื่อนที่อินเดียก็ยังถามแบบมีคนถามมาบ้างเป็นไงคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าเอ้ยคือเรื่องอินเดียมันซับซ้อนตรงที่คนเหนือก็คิดเป็นเหมือนคนใต้โอ้ประเทศมันใหญ่มากคือมันคิดแต่เรื่องเนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับไอส่วนปิดจบผมอยากให้พี่เฟ้คุยว่าตอนไปเรียนปรัชญาที่อินเดียที่เจนอยู่มันเป็นยังไงบ้างคือโดยลักษณะมันได้ตามที่เราคาดหวังไว้ไหมลืมไปแล้วว่าคาดหวังอะไรนะแต่สุดท้ายแล้วก็โอเคเพราะว่าเป็นปรัชญาตะวันตกที่เราอยากเรียนก็มีลักษณะทางวิชาการอันนี้คนอินเดียโดยรวมก็ได้เขาจะมีลักษณะการเรียนรู้การมีความขยันมีอะไรคือแน่นอนคนไม่ขยันคนนั้นก็มีแต่ว่าคนอินเดียเวลาเขาถกกันเขาเถียงกันเขาคุยกันเขาจริงจังเขาไม่ได้ชิลเหมือนคนไทยอ่ะอาจจะเป็นเพราะเราอยู่สบายใช่ป่ะโดยประวัติศาสตร์เราอ่ะแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอินเดียเขาซีเรียสแล้วมีความเป็นวิชาการสูงกว่าเมืองไทยอ่ะอันนี้ไม่ได้แบบไม่รู้นะแบบเขาเหมือนมีอ้างอิงมีเหตุผลรองรับใช่แล้วก็ถกก็เถียงกันน้องเขาอ่านงานเข้าถึงภาษาอังกฤษได้โดยตรงมาเขาเก่งภาษาอังกฤษมากใช่เวลาถกงานใครอะไรเขาเหมือนสมองเขาจด
จำไหมอ่ะเมมโมรี่เขาดีอ่ะใช่แล้วก็คนอินเดียชอบอ่านแล้วเข้าถึงภาษาอังกฤษได้โดยตรงเนี่ยพอกลับมาดูคนไทยแน่นอนคนเก่งภาษาอังกฤษคนไทยเยอะแต่พอดูโดยรวมเนี่ยรวมเนี่ยเราเข้าไม่ถึงงานภาษาอังกฤษก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษจะมันตกดีกว่าทางออกอะไรไม่ใช่นะแต่ระบบการศึกษาหรือฟาวเดชั่นเนี่ยมันแข็งแรงมันก็ในเชิงวิชาการมันก็เป็นแบบตะวันตกใช่ไหมฮะแต่แน่นอนของภูมิปัญญาของตะวันออกอะไรก็มีเยอะแต่นี่พูดในบริบทวิชาการเชิงสากลที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเข้าถึงได้เร็วกว่าเราแม้เขาจะเข้าถึงแล้วเพื่อจะสมาทานมาใช้หรือเพื่อจะวิจารณ์ถึงแม้เราจะวิจารณ์เราก็ต้องอ่านของภาษาไทยของเขาของเขาอีกทีนึงสมมติเราไม่จัดวิจารณ์ความเป็นตะวันตกเราก็ควรคือเขามีมีเดียมีภาษาอังกฤษอ่ะในการเข้าถึงนะเขาเข้าใจศัพท์ความหมายเงี้ยมันเก็ทเหมือนอารมณ์แบบคําภาษาไทยอ่ะมันก็แบบไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นใช่มั้ยบางทีมันแบบเขียนแบบนี้แต่พออ่านทั้งประโยคมันต้องตีความไปอีกแบบนึงเงี้ยผมคิดว่าแบบซึ่งถ้าเราเป็นคนไทยอ่ะเราก็จะมองคําเนี่ยประโยคเนี่ยแม่งเหน็บเว้ยมันไม่ได้เป็นคําชมจริงๆอะไรเงี้ยใช่มั้ยแล้วผมก็คิดว่าแบบคนอินเดียมันสามารถเข้าถึงภาษาอังกฤษได้ในระดับแบบนั้นเลยโดยตรงเลยเหมือนเขาเรียนแต่ภาษาเขียนแต่เด็กมันเข้าใจเหมือนเราแบบเฮ้ยฟังนั่งดูหนังฝรั่งแล้วแบบเฮ้ยเขาขำเฮียอะไรวะกูไม่เก็ทมุกเขาอะเราฟังไม่ทันอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรประมาณนั้นก็เป็นเรื่องภาษาหนึ่งอีกสองเรื่องระบบการศึกษาเรื่องคนที่ดูคนซีเรียสจริงจังแต่คนที่ไม่เก่งไม่ขยันก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็ในห้องมีสิบคนแล้วก็อยู่แค่กลางๆแค่นี้กันก็โอเคแล้วก็ไม่ได้อะไรในระบบอินเดียนี่ก็จะมีความประหลาดอย่างหนึ่งบ้างว่าถึงเราจะจบโทแล้วเราก็ต้องไปเรียนเอ็มฟิลใหม่เท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าเข้าใจไม่ผิดเป็นระบบเดียวกับอังกฤษนะแต่ไม่รู้ตอนนี้อังกฤษเขาเรียกคำไหนไม่รู้แต่ที่อินเดียจะเรียกคำว่าใช้คำว่า MPhil คือการเรียนในระดับปริญญาโทเสร็จแล้วก็ต้องมาเรียนต่อ MPhil ใช่ป่ะอีก2ปีเพื่อทำฟิโลซอฟีเป็นมาสเตอร์ใช่ป่ะเพื่อทำ MPhil อะไรประมาณนี้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะแปลภาษาไทยว่าอะไรด้วยไม่รู้เรียกว่าไงใช่เสร็จแล้วก็ถึงเป็นปริญญาอย่างผมไปเนี่ยต้องไปเรียน MPhil ก่อน1ปีแต่ไม่ต้องทำ dissertation in field คือถ้าเราเกรดผ่านเราเรียกคะแนนเราผ่านแล้วชิปไป direct PhD ก็เขียน proposal ปล่อยอะไรเงี้ยก็เลยต้องเรียน5ปีทั้งหมดก็เลยเป็น5ปีแต่ที่ต้องเรียนกี่เนี่ย4ปีใช่ไหมถ้าเรียนปริญญาตรี4ปีอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นอินเดียคือโดนกันหมดเนาะมีแค่ไม่พี่ไม่เกี่ยวคนมีบางเคสที่เขามาแบบด้วยมีประสบการณ์หรืออะไรมันแล้วแต่เคสนั่นแหละบางคนก็ได้ direct PhD เลยแล้วแต่ดวงผมคิดว่าเพราะพี่อีกคนนึงก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาแล้วก็ต้องเรียน MPhil เหมือนกันคือ ICTR ผมได้ไปเนี่ยมันทุนมันเขียนเลยว่า MPhil/PhD ก็คือให้คุมทั้งสองนั้นเพราะพี่อีกคนนึงเนี่ยได้ PhD นะแต่พอมาถึงคณะเพราะว่าถ้าไม่เรียน MPhil ก็ไม่ต้องเรียนโอเคนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณพี่เป้มากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญนะก็นานๆทีก็จะมีพี่ๆมาคุยด้วยยังไงก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็รายการอินดี้เนี่ยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ